สบายดีเป็นหนึ่งนอกหนึ่งนอกขอตรวจขอเอาไปดังเพราะว่าภาพเสียงมาแล้วอันนั้นคือสีดังแล้วมานี่การเสบาทั้งการประสบการณ์ของสามเหล่าทหารกะของพวกเขาที่ออกมาได้เก้าเดือนแต่ตายไปแล้วพี่น้องประสบการณ์ของสามเหล่าทหารกะเป็นประสบการณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและก็จะเฮ็ดไปตามกฎหมายเนาะสบายดีครับฮัลโหลโอเคแล้วเด้อโอเคโอเคขอบใจหลายๆโอเคบายบายจะเฮ็ดไปให้ถูกต้องตามกฎหมายของสากลพอเข้าได้เสียประเทศไปเสียอธิปไตยไปเสียเอกราชเป็นเวลา40ปีเต็มๆพี่น้องพวกเขาเสียใส่ย้อนว่าพวกเขาเป็นคนสัตย์สื่อสุจริตเป็นคนที่มีศีลมีธรรมพวกเขาเฮ็ดทุกอย่างตามกฎหมายพวกเขาจึงถือพวกแนวเล่าโคตรหล่มได้เพราะแนวเล่าแนวเล่านะบอกปฏิบัติตามกฎหมายตามกฎหมายที่วางไว้และตามกฎหมายตามสัญญาและอนุสัญญาที่พวกเขาได้เซ็นกันทั้งสองกรรมสองฝ่ายพร้อมด้วยนานาชาติ13ประเทศที่เป็นพยานหลักฐานในการเซ็นสัญญาก่อนพวกเขาจะยุติเซ็นสัญญาเขาย้อนว่าพวกเขาบอกอยากให้ประเทศลาวของพวกเขามีสงครามต่อไปยอมเจรจากันทั้งสองกรรมสองฝ่ายให้เล่าของพวกเขายุดยิ่งได้เป็นหนึ่งเดียวกันตกลงกันเฮ็ดรัฐบาลผสมสั่วข่าวแล้วก็จะมีแผนการเลือกตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่เพื่อประกอบในการก่อสร้างและพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองเพราะประเทศลาวของพวกเขาได้เกิดสงครามมาเกินกว่า40ปีการต่อสู้อยู่ในลาวลาวกับลาวต่อสู้กันพี่น้องต่อสู้กันมาครับสิ่งดีสิ่งเด่นคัดแย่งอำนาจว่ามันคัดแย่งอันใดอันหนึ่งบัดพี่น้องทุกอย่างมันอำนาจต้องการจะมีอำนาจแต่เอาคำว่าประชาธิปไตยนั้นมาอ้างอีมาเป็นหลักเพื่อโต๊ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ล้มเสื่อแต่ความจริงแล้วภายในของเขามันแย่งอำนาจเมื่อเขาแย่งอำนาจแล้วเขาได้ตามสมใจเขาแล้วในปัจจุบันนี้นั่นแหละคืออำนาจพี่น้องอำนาจของผักแล้วล่ะอำนาจของแนวเราอำนาจของแนวแก้วเราพี่น้องบ่แม่นเราแก้วเราจะกลับคืนว่าแก้วเราเพราะทุกอย่างอยู่ในแผนการของแก้วที่วางแผนจะเกินกินเหล้าเขาอยากได้เหล้ามาหลายศตวรรษเขาต่อสู้พยายามพักดันเอาเหล้าเป็นวัวมังคุดหรือว่าเอาเหล้าเป็นประเทศของเวียดนามเป็นแผ่นดินแผ่นเดียวกันกับเวียดนามแต่ในสมัยก่อนบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นคนที่เก่งแข็งกล้าหาญต่อสู้เอาชีวิตแลกเปลี่ยนกับแผ่นดินลาวปกป้องแผ่นดินลาวของพวกเขาให้ลาวของพวกเขานี่ได้คงอยู่ยาวนานมาตลอดแต่เหตุการณ์โลกมันเปลี่ยนไปแต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าให้แนวผู้นำของลาวของพวกเขาเกิดความกิเลสตัณหาเกิดความอยากหั่งอยากมีเกิดความอยากมีหนามีตาโกรธเกิดความอยากมีเกียรติและศักดิ์ศรีเกิดคมอยากมีอำนาจข้าพเจ้าบ่ได้ไม้เบิดทุกหมายถึงทุกท่านข้าพเจ้าบอกเฉพาะเจาะจง
แต่บุคคลที่มีส่วนร่วมอยู่ในการต่อสู้กุศลบางทางก็มีดีแต่ว่าในครึ่งหนึ่งของการต่อสู้นั้นก็เป็นใจให้ศัตรูเฮ็ดเบียดร่วมกับศัตรูเฮ็ดเบียดร่วมใหม่กับแก้วแดงมาตลอดย้อนปลูกพืชและวางผลปลูกพืชแบบเหย้านั่นแต่เมื่อมันออกผลน่ะมันจะล่ําจะรวยมากมายมหาศาลจนกว่าคนในสวีปและสวีปหนึ่งอาจจะบ่รวยถึงบ่เจริญถึงบ่หังบ่มีถึงเท่าที่พวกที่วางแผนปลูกพืชอันที่ยาวนานที่พวกเขาเข้าใจกันการต่อสู้แต่เมื่อว่าเขาเสียใส่ไปแล้วพวกเขาก็บ่ยอมอยู่ดูได้พวกเขาก็พากันกลับมารวมตัวกันใหม่คือฟื้นสัญญาและอนุสัญญาที่พวกเขาเคยได้สัญญากันไว้พวกเขาจะบ่ปล่อยให้สัญญาตัวนั้นตายไปกับคนที่รักษาของพวกเขาคนรักษานั่งนี่ไหลเต็มทั่วไปแผ่นดินอยู่ในประเทศลาวของพวกเขาแต่ว่าทานหลายก่อนเล็กเล็กหลายก่อนทานเล็กก่อนทานเล็กหลายก่อนทานตีกับโบโบเลยนี่แหละพี่น้องเล็กหลายก่อนทานจึงพาให้การต่อสู้กุศลของพวกเขาล้มลุกคุกคันในเมื่อสมัยก่อนที่พวกเขาละเมิดสัญญาอนุสัญญาที่พวกเขาลบล้างสัญญาและอนุสัญญาพวกเขาก็ได้ค้นทหารแก้วเบียดมิ่นเข้ามาทั่วแผ่นเนื้อที่ของประเทศลาวของพวกเขาเพื่อเขามาปราบปรามขบวนการต่อสู้กุศลที่อยู่น้ำป่าน้ำดงแต่ว่าพวกอยู่ในบ้านในเมืองถือเขาจับไปขังขุกขังขอกถือเขาจับไปทรมานถือเขาจับไปเป็นขาทาสเลี้ยงมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ตัดใหม่ตัดต่อทางป่าทางดงบ่แม่นเขาเอาไปสมณะเขาเอาไปเป็นขี้ขาเขาเอาไปทำโทษอันนั้นแหละคือเหตุบิดเบือนสัญญาและอนุสัญญาที่พวกเขาเคยตกลงกันเขามีแผนว่างไว้เรียบร้อยจนหมดก่อนเขาจะยึดอำนาจแต่ข้าพเจ้าสิขออ่านน็อตอย่างอยู่นี่ต่อเวลาเฮายังมีหลายเนาะพี่น้องเนาะเวลาเฮายังมีหลายอันนี้แม่นคำรายงานของคำอ้วนบุพภาพี่น้องเฮาฮู้ดีว่าคำอ้วนบุพภาเป็นไผก่อนจะตายว่าเฮ้ยแต่ได้เขียนจดหมายไว้ฝากไว้น้ำลูกน้ำหลานใช่ต้องบอกว่าผู้ที่ลงไหลน้ำลาวแดงลงไหลน้ำคอมมิวนิสต์ลงยศลงสัตว์ผู้นำของพวกคอมมิวนิสต์ล้วนแล้วก็มีเบื้องหลังทั้งหมดพี่น้องมีความด้อยทั้งหมดจึงเขียนไว้บ่อยากให้คนลาวของพวกเขาเนี่ยล้มเสื่อมข้ามหลอกลวงของพวกพรรคล่ะของแก้วน่ะมันหลอกใส่เจ้าโซ่ข้าวแล้วมันก็เอาไปขาดทิ้งมันก็สร้างกูใหม่เป็นมาแทนคุณค่าของคนลาวเขาพอเข้านี่มายังมีราคากว่าในสายตาของแก้วมันจะถามเมื่อไรก็ได้มันจะตัดขาเมื่อไรก็ได้นี่แหละพี่น้องเท่าจังลูกออกมาต่อสู้กูซะลูกออกมาต่อสู้กับพวกแก้วเวียดมินที่มันยึดเอาประเทศลาวเขาพอเข้าไปแบบเลือดเย็นแบบน้ำชุ่มใสจะเอาเล่าขึ้นเป็นเวียดนามด้วยโบหูสุดตัวเนาะข้าพเจ้าขออ่านน้อยหนึ่งนะครับเนาะเริ่มเข้าปีพ.ศ. 75สภาพการที่พ้นเด่นแมนขบวนลุก
พื่อขึ้นของประชาชนอยู่ตามตัวเมืองใหญ่ในเขตยึดครองกองฝ่ายเวียงจันทน์เส้นกระบวนการลุกขึ้นอยู่ห้วยทรายข้ามมวลสวรรณเขตและปากเซ่ประชาชนเรียกร้องให้บรรดาตัวเมืองดังกล่าวเป็นกลางขอขึ้นกับรัฐบาลผสมโดยกงขอให้ปลดผู้บัญชาการและเจ้าแขวงและขอให้กำลังหักษาเข้าไปหักษาตัวเมืองดังกล่าวกันจะเริ่มต้นขอยเวียงจันทน์พี่น้องในประเทศลาวของพวกเฮาวัดประเทศลาวนั่นแหละวันเวียงจันทน์ส่วนทางด้านภายปฏิการขัวจัดเวียงจันทน์เขาได้เต่าโฮมกันเพื่อสู่ยั่งคืนและทางเกียมทางเกียมโตเกียมเนาะครับเตียมอ๋อเนี่ยทางเตียมต้นนี้ไปเต่าโฮมอยู่ไทยแล้วต่าวขึ้นมาต้านการปฏิบัติต่อไปข้าพเจ้าข้าพเจ้านั่นคือขบวนบุฟ้านั่นแหละได้เฮ็ดบางเวียกตรงนี้หน้าที่ของขบวนบุฟ้าเนี่ยคือต้องเฮ็ดแนวใดในวันที่7วันที่ในวันที่7เดือน5พ.ศ. 1975รัฐบาลผสมได้เปิดกองประชุมด่วนเพื่อแก้ไขคำเรียกร้องของขบวนการลุกขึ้นของสาวหนุ่มและประชาชนเมืองปากเซ่ที่ได้ปิดล้อมสำนักแขวงและเจ้าแขวงช่วงให้รัฐบาลไปแก้ไขตามขอเสนอของประชาชนโดยด่วนเพื่อตอบสนองตามความเรียกร้องของประชาชนรัฐบาลจึงได้ตกลงแต่งตั้งผู้ตั้งหน้ารัฐบาลลงไปซึ่งประกอบมีภายกำลังหักษามีท่านเจ้าสุขวงศักดิ์ท่านเดือนสุนละและคำอวดบุพภาภายเรื่องจันทร์มีทานเพ่งพงสวรรค์และเจ้าศรีสุขนาจัมปสักวันที่8เดือน5พ.ศ. 1975คณะตั้งหน้ารัฐบาลได้ไปถึงปากเซ่โดยทางยกดาโกตาโดยทางยุนดาโกตาและได้เข้าไปฟังคำเรียกร้องของสาวหนุ่มและประชาชนที่ปิดล้อมสำนักงานแขวงและเจ้าแขวงปักเซ่อยู่หลังจากฟังคำเรียกร้องแล้วทางคณะตั้งหน้ารัฐบาลก็รับเอาไปพิจารณาและขอตอบให้ฮู้ในตอนเช้าเมื่ออื่นหมายว่าวันที่9เดือน5พ.ศ. 1975ตอนเช้าฉะนั้นเมื่อได้กลับมาถึงที่พักแล้วในตอนค่ำของวันที่8เดือน5พ.ศ. 1975คณะพวกเขาก็ได้ประชุมกันตีราคาการประท้วงและสภาพการของเมืองปากเซ่ในเวลานั้นได้มีผู้ตั้งหน้าคณะประท้วงได้เข้าไปหาทางคำอวนบุฟ้าทานคือมีคือทานเจ้าสุขวงศักดิ์ให้ค้นคว้าทานเพ่งพุ่งสวรรค์ขออนุญาตเนาะได้เข้าไปหาทานคำอวนบุฟ้าเพื่อขอทิศสี่นำให้การประท้วงเท่านี้และพวกเขาก็ได้ตกลงแบ่งเวียกกันดังนี้ท่านเจ้าสุขวงศักดิ์ให้ค้นควายท่านเพ่งพงสวรรค์ให้เห็นพร้อมนำกระบวนการของประชาชนท่านเดือนสุนราชให้ติดตามเผ่าซีสุขบ่อให้ต้นนี้เมื่อสกัดบ่อให้นายทหารของกองทัพแห่งชาติมีการกระทำที่เป็นการทำผลต่อความมุ่งมาตรปรารถนาทำผิดอะไรเงี้ยต่อความมุ่งมาตรปรารถนาของประชาชนที่อยากมีสันติภาพเอกราชและต้องร้องศาสตร์เป็นต้นแม่นการก่อกบฏหรือต้นนี้ไปไทยขบวนบุพภาจึงได้เสนอแผนจัดสัมมนาในกำหนดที่12ตอนเนี้ยขบวนบุพภาจึงได้เสนอแผนจัดสัมมนาได้กำหนด12มื้อต่อทานภูมิวงวิจิตรและเสด็จเจ้าสุวรรณภูมาแล้วก็ได้เชิญบรรดานายพลทั้งหมดและนายพันที่เป็นหัวหน้าเสนาธิการภาคเขตย่อยทหารหัวหน้ากรมกองแผนกเหล่าทหารต่างๆในทั่วประเทศมีจำนวน278คนเข้าร่วมสัมมนาอยู่ที่โรงเรียนการทหารจีนไนโมก
เมื่อในของการสมณะได้ยกขึ้นนี่ดังนี้ก็เป็นอย่างจึงว่าการเซ็นสัญญาปารีสและสัญญาเวียงจันทน์ในปี1973ได้สร้างกาลโอกาสให้สงครามอยู่ลาวเฮาได้ยุติลงขอเหตุการณ์ที่เด่นขึ้นอยู่ในโลกอาเซียนอาคเนย์และใน3ประเทศอินโดจีนปัจจุบันนี้มีอย่างใดและมันได้อำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติเฮาแนวใดข้อจุดพิเศษร่วมและจุดพิเศษแต่ละด้านอยู่ในประเทศลาวเฮาปัจจุบันนี้มีแนวใดแดเช่นด้านการเมืองที่ตั้งของประเทศเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมล้ออยู่ในประเทศลาวเฮามีขอสะดวกและขอยุ่งยากแนวใดแดต่อสะดวกต่อขอสะดวกและขอยุ่งยากนั่นพวกเฮาต้องมีท่าที่แนวใดจึงถูกต้องจอในศาสตร์ลาวเฮาปัจจุบันมีความขัดแย้งไงอันใดแดความคัดแยกนั่นอันใดเป็นพื้นฐานกว่ามูเป็นอย่างและพวกเฮาจะแก้ไขด้วยวิธีใดสอจุดหมายที่ภาคประเทศลาวเฮาก้าวขึ้นมีแนวใดแดและมันมีการพัวพันกันแนวใดแดและการปฏิบัติจุดหมายดังกล่าวเฮาพวกเฮามีขอสะดวกและขออนุญาตอันใดแดและจะต้องดำเนินไปตามทิศทางอันใดจากการศึกษาคนคั่วเป็นเอกภาพกันแล้วก็ได้ตกลงเหตุให้คณะมติกองประชุมออกดังลมนี้ก่อนกองประชุมสัมมนาจะปิดลงในวันที่5เดือน6พ.ศ. 75ทางคำอ้วนบุพภาได้ไปรายงานให้ท่านผู้มีวงวิจิตว่าเป็นโอกาสอันดีพันปีมีเชื่อที่พวกเขาสามารถเต่าโคมนายทหารสั่นผู้ใหญ่ของภัยเวียงจันทน์ได้ทั้งหมดถ้าพวกเขาหากปิดแล้วปล่อยให้กัดคืนก้มกองบางที่พวกเขาจะพากันต้นนี้ไปไทยจะเหตุพวกเขาพบความยุ่งยากในอนาคตท่านผู้มีวงวิจิตจึงถามท่านคำอ้วนบุพาว่าเอามีความเห็นแนวใดท่านคำอ้วนบุพภาตอบว่าถ้าพอเป็นไปได้เอาไปสืบต่อศึกษาอบรมข้าเจ้าอยู่บอนใกล้สายแดนไทยจะเป็นการดีจากนั้นเพิ่นก็ได้เว้าว่าฉะนั้นจะได้รายงานด่วนขอความเห็นจากศูนย์กลางฉะนั้นในเวลาล่อถาศูนย์กลางตอบมาจะเห็นแนวใดขมวดบุพาตอบเพิ่นว่าหลานจะเห็นแผนการปฏิบัติมติการทหารสำหรับเดือน6ของกระทรวงป้องกันประเทศแล้วให้เขาสืบต่อค้นคั่วมีความเห็นโดยมีการจัดเป็นหน่วยค้นคั่วในนี้ก็คือยกขึ้นก็เรียกการก่อสร้างปรับปรุงกองทัพลาวมีดังนี้ด้านการเมืองด้านการทหารเรียกงานเพิ่มผู้หากลุ่มตนเองเรียกปกปักรักษาปกป้องกันชาติปกปักรักษาชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเรียกการนำพาและวิธีเฮ็ดเวียกแผนการดังกล่าวท่านผู้มีวงวิจิตก็ได้แสดงความส้มเสยต่อท่านคำอ้วนบุพภาว่าเอามีความเห็นดีล่ะและเพิ่นบอกให้ปฏิวัติโลกและคำอ้วนบุพภาก็ได้เสนอเพิ่นคือกลัวปัญหาเนี่ยเนาะอันนี้ข้าพเจ้าอ่านบ่ได้เนาะโอเคคำอ้วนบุพภาได้เสนอเพิ่นกลัวปัญหาเนี่ยถ้าพวกเฮาบ่คล่องแคล่วย่านพวกนายทหารเขาจะเข้าใจผิดว่าพวกเฮาตั้งแก่งเอาพวกเขามากักตัวอาจจะพาไปถึงบ่อนต้นนี้ฉะนั้นวิธีแก้ไขปัญหานี้คำอ้วนบุพภาว่าขอเสนอลุงไปลุกลวงลุงน่ะคือท่านนาภูมิวงวิจิตรโอเคผ
ว่าเฮ็ดแนวใดจะเฮ็ดให้มิให้มติกองประชุมได้รับผลนั่นต้องค้นคว้ากันจัดตั้งปฏิบัติให้ดีเพิ่นก็ได้ตกลงเห็นดีเมื่อถึงวันที่6มิถุนายน2475ตอนแรกได้มีการจัดพิธีกองประชุมสัมมนาโดยมีเสด็จเจ้าสุวรรณภูมิและท่านภูมิวงศ์วิจิตรเข้าร่วมและ2ท่านเพิ่นก็ได้พัดเปลี่ยนกันมีความเห็นต่อกองประชุมตามแผนที่ได้กะเตรียมไว้หลังจากนั้นกระบวนผู้ภาก็ได้เสนอความขอบใจก็ได้แสดงความขอบใจต่อเสด็จเจ้าสุวรรณภูมิและท่านภูมิวงศ์วิจิตรพร้อมนั่นก็ปฏิก็ประกาศให้กองประชุมสืบต่อประชุมในมือวันที่7เดือน6พ.ศ. 75เพื่อค้นคว้าแผนการปฏิบัติเวียกในเดือน6ของกระทรวงป้องกันประเทศดังเนื้อลมนี้เดือนดังเนื้อในลมนี้เมื่อถึงวันที่7เดือน6พ.ศ. 75ตอนเช้าขบวนลูกพาก็ได้นำเอาแผนการเดือน6ในพ.ศ. 75ของกระทรวงป้องกันประเทศไปเผยแพร่ให้กองประชุมแล้วก็ว่างเป็นปัญหาให้คนขั้วแต่ละเวียกโดยให้จัดเป็นหน่วยระยะ15ถึง20คนโดยว่างระเบียบออกให้แต่ละคนมีความเห็นและมีการทบเทียงกันให้แหลกแล้วจนไปถึงให้เป็นเอกภาพการจัดระดับการใช้วิธีนี้ได้เฮ็ดให้ขบวนมูพาเกิดแนวคิดสนใจนั่นแต่ละปัญหาเป็นอย่างนี้เมื่อถึงวันที่24มิถุนายน2475ขมวลบูพาได้หับหนังสือของทางไก่สอนพรมวิหารซึ่งได้ซี่นำทิศทางเรียกงานให้ขมวลบูพาดังรายละเอียดต่อไปนี้แผนการซับซ้อนเอานายทหารฝ่ายกำลังหักศาสตร์เข้ากำหนาทีสำคัญอยู่ในกระทรวงป้องกันประเทศและในกองบัญชาการสูงสุดกองทัพแห่งชาติพวกพายเวียงจันทร์ที่ได้รับการสี่นำจากจักรพรรดิอเมริกาอยู่นั่นก็เสนอให้เสด็จเจ้าสุวรรณภูมิเฮ็ดจดหมายถึงขบวนบูพาฉบับเลขที่107ทับนย.ลงวันที่30พฤษภาคม2475เกี่ยวกับบรรดาอดีตแนวลาวหักศาสตร์เข้าสวามิภักดิ์ต่อภายเวียงจัดก่อนสัญญายุทธยิ่งซึ่งหมายถึงกองห้อยของเท่าบุญเฮียนบุญเฮียนอยู่เขตหน่วยบริคันและกองห้อยของเท่าดาดอยู่เขตย่อยจำพรซึ่งเนื้อในจดหมายนั่นขอให้กำลังดังกล่าวอยู่สภาพเดิมเพราะพวกเขาย่านภายกำลังหักศาสตร์นำพวกนี้ไปลงโทษดังเนื้อในของจดหมายขังลมนี้พระสัจจ์เล่าสำนักงานนายกรัฐมนตรีลงวันที่30พฤษภาคมพ.ศ. 2500ตัวนี้อ่านบอกนะครับเลขที่107แก่นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐลาวถึงท่านนายกคำอวดบูผาอำเภอคอสถึงท่านนายพลคำอวดบูผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงป้องกันประเทศตีนครเมืองจันทร์เกี่ยวกับบรรดาอดีตแนวลาวเข้าสวามิภักดิ์ภายรัฐบาลก่อนสัญญาหยุดนิ่งระหว่างกำลังสองฝ่ายข้าพเจ้าคือขบวนบูผาขอแจ้งให้ทราบว่าสภาพการของบ้านเมืองกำลังเข้าสู่เหตุการณ์ปกติจึงขอให้กำลังดังกล่าวนี้อยู่ในสภาพเดิมบ่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นดังนี้จนกว่ากำลังทั้งสองฝ่ายได้จัดสรรเต่าโฮมกันเข่าบาดกันเข่าบาดตะทันแถวพอเนี่ยอ่านบ่ได้เนาะมาตะฐานเข่ามาตรฐานแล้วจึงให้พิจารณาความเป็นอยู่ของข้าเจ้าตามความเหมาะสมจึงสั่งมาเพื่อปฏิบัติจากเสด็จเจ้าสุวรรณภูมิเจ้าพรหมนาอันนี้ก็คือได้หลักอักษรของคนเนาะในสมัยก่อนหลังจากเพ่งพุ่นสวรรค์การเพ่งพุ่งสวรรค์เส้นขมวนบูผา
ข้อนี้เพราะว่าต้องเชิญเก่าหลายเนาะหลังจากทานเพ่งพงสวรรค์เส้นแล้วคำอ้วนบุพผาก็ได้เส้นนำแล้วคำอ้วนบุพผาก็หักษาไว้โดยบ่ได้ให้คำสั่งนั่นคิวหรือว่าบ่ให้เสียหลักตอนถึงวันที่16เดือน7พุทธศักราช75ทานศีสวาสแก้วบนพันและสหายศีพรพระลิขันมากับคำอ้วนบุพบกับคำอ้วนบุพผาและไปแต่ไปศึกษามีที่จะเอานายพลนายพันไปเวียนไส้ซึ่งเรียกงานดังกล่าวนี้ต้องได้เฮ็ดอย่างคล่องแคล่วนุ่มนวลมีไหวพริบและเด็ดและเด็ดขาดแท้ๆโดยเฉพาะแบนหักประกันบ่อให้มีคนตนฉะนั้นต้องมีการกะเตรียมหับตอดอยู่เชียงขวงขักแน่จากนั้นจึงเอาไปเวียเวียงใส่จึงเอาไปเวียงใส่ผ่านการปรึกษาหารือกันแล้วจึงเป็นเอกภาพตกลงเอามือวันที่21เดือน7พุทธศักราช75แมนให้ออกเวียงกันไปเชียงขวงโดยทางเครื่องบินยกไปพร้อมกันบาทเดียวในจำนวนนายพลนายพัน278ท่านและได้ตกลงให้สหายซีพรพระลิขันไปหับตอนอยู่เชียงขวงส่วนคำอ่อนบุพผาหับผิดสอบลุลวงแล้วจัดส่งไปให้สำเร็จตกมาถึงวันที่21เดือน7พุทธศักราช75เวลา8โมงได้เต่าโฮมมันดานายพลนายพันที่สมนาอยู่ที่นายโมกนั่นห่วมกันอยู่สโมสรโพงเฮียนแล้วข้าพเจ้าก็ได้ลุลวงก็อ่านคำสั่งราชการเลขที่227ปกกลพ.โดยสั่งให้นายพลบุญเลิศสนิจันทร์พร้อมด้วยคณะอำนวยการสัมมนาและบรรดานายพลนายพันที่เข้ามาร่วมสัมมนาทั้งหมดขึ้นไปสืบต่อสัมมนาแลกเปลี่ยนบทเรียนในการก่อสร้างกองทัพและก่อสร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมอยู่ที่เมืองเวียงไส้แขวงสำเหนือและให้ออกเดินทางโดยด่วนทางเครื่องบินในวันที่21เดือน7พุทธศักราช75หลังจากนั้นรถโดยสารใหญ่จำนวนหนึ่ง7คันพร้อมรถป้องกันและรถม้าขาวผ้าทางที่เตรียมไว้และม้าขาวรถม้าขาวผ้าทางที่เตรียมได้ม้าทางที่เตรียมได้เนาะด้านม่องนัดตามม่องนัดขออนุญาตตามม่องนัด8โมง30นาทีก็มาถึงและ8โมง45นาทีขบวนรถก็ได้ออกจากที่นายหมกได้เดินได้ไปเดินยนต์ซึ่งยนต์ก็ได้เตรียมพร้อมไว้พอดีไปถึงเดินยนต์แล้วพอดีไปถึงเดินยนต์แล้วก็พากันขึ้นยนต์ไปเชียงขวงเลยหลังจากได้เอานายพลนายพันทหารไปไว้เวียงไส้แล้วทางศูนย์กลางได้สั่งให้ส่งนายพลนายพันตำรวจและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นับแต่อธิบดีขึ้นเมื่อนอกนั้นผู้ที่เป็นข้าราชการขัดลุมได้ประท้วงช่วงให้ยกย้ายและพดออกจากหน้าที่นั้นก็ให้จัดส่งไปเวียงไส้เช่นกันในระยะนั้นบรรดารัฐมนตรีและรัฐมนตรีและรัฐมนตรีส่วนว่าการของฝ่ายกำลังรักษาศูนย์กลางได้เอิ้นเมื่อบำรุงอยู่เวียงไส้เป็นส่วนใหญ่ส่วนคำอ่อนบุพผาศูนย์กลางบ่อไห้เมื่อต้องได้ถูกไปปรับปรุงอยู่เวียงบ่อไห้เมื่อต้องได้คุมทั้งกระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงมหาดไทยและประชาสงเคราะห์เพราะทานเดือนไปถูกได้ถูกไปบำรุงอยู่เวียงไส้นอกนี้ยังต้องรับผิดชอบจัดเผยแผ่หำเฮียนการเมืองให้กระทรวงยุติธรรมกระทรวงการเงินธนาคารกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาและกระทรวงไปรษณีย์สำหรับนายพลนายพันตำรวจแม่นได้เอาไปตอนโฮมเต่าโฮมสมนาอยู่โรงเรียนนายตำรวจดอนติ้วซึ่งผู้รับผิดชอบการสมนาครับขบวนบุพผาได้มอบให้สหายจันทลีและสหายชีวงกำกับสำหรับข้าราชการแมนเต่าโฮมเอา
บรรดาเอกกสิบดีและข้าราชการชั้นสูงของฝ่ายเวียงจันทน์ทั่วประเทศไปสัมมนาอยู่โรงเรียนสามคู่ดงโดซึ่งผู้หักผิดสอบการสัมมนานั่นแม่นคำอวดบุคคลได้มอบให้สหายสุวรรณคำผงพร้อมกับทานทองใบสัญลักษณ์อธิบดีกรมวางแผนและทึกอบรมและทานกรกันคุณศักนาราห้องอธิบดีภายพึกอบรมกำกับส่วนการบัญญาบัญญาเอกสารอยู่ทั้งสองบอนคือดอนติ่วและดงโดแม่นขาแม่นข้าบวนบุคคาเป็นผู้พอจะหาหน้าที่กันเป็นผู้พิสอบโดยกงในนามเป็นผู้หักษาการแทนรัฐมนตรีสวยว่าการกระทรวงมหาดไทยและประสาสงเคราะห์จนหอดวันที่1สิงหาคม2575ทานเดือนจึง กลับมาแต่เรียงสั้นใส่หลังจากนั้นจึงได้พร้อมกันตกลงกันจัดตั้งนายพลและนายพันตำรวจและข้าราชการชั้นสูงไปเรียงใส่ตามแผนการตามเต่าโฮมการเต่าโฮมนายพลนายพันตำรวจมีจำนวน147คนไปสัมมนาอยู่โรงเรียนนายตำรวจต้อมติ่วได้เริ่มแต่วันที่4กรกฎถึงวันที่2สิงหาพ.ศ. 75จึงหลังจากปิดแล้วก็ได้ลุกลวงไปสืบต่ออยู่ที่เมืองเวียงไส่และได้ออกจากเวียงจันทน์โดยทางเครื่องบินในวันที่สิงหาพ.ศ. 75เนาะอันนี้ก็ข้อจบไปซะนี่อันนี้เพื่อให้ลูกหลานคนเล่าของพวกเขาในประเทศเล่านั้นให้ฮู้เหตุผลของการยึดอำนาจแทนการของแนวเล่าแทนการของแก้วที่อยากจะขึ้นกินเล่าของพวกเขาแนวใดเพราะว่าภายเวียงจันทร์เป็นภายที่ขาวสะอาดหักสะบ้านเมืองหักพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่กันมาเป็นหลายร้อยปีพวกเขาบ่เคยมีการโต้เถียงบ่เคยมีการบังคับขูดเห็ดข่มเหงกันยังมดอยู่กันด้วยพี่น้องบอกปลายอยู่กันด้วยความหักความแพงนั่งเสียนนั่งซื้อบ่ต้องมีไปมาหาสู่กันได้สบายบ่ต้องขอบ่ต้องผ่านแดนเพราะบ้านตาแสงบ่มีเงินเดือนกินหาอยู่หากินอยู่ไปอยู่มันพวกเขาอยู่กันแบบบ้านๆอยู่กันแบบสบายพี่น้องบ่เหมือนกับสมัยนี้ที่เขาเข้ามาทุกอย่างเข้มงวดทุกอย่างเป็นเงินเป็นคำบัดเครื่องที่ว่าห้องเฮาก็ได้จึงจะจ่ายเงินจ่ายภาษีจ่ายค่าสวยนี่แหละเฮาจะออกมาต่อสู้เฮาจะออกมาปากมาบอกมาเหียดมาห้องให้พ่อแม่พี่น้องคนเล่าของพวกเฮาผู้ที่ยังนอนละเมิดเสยอยู่นั่นลุกขึ้นมาช่วยกันครับพวกเฮาเนาะข้าพเจ้าขอจบไว้ซำนี้เนาะขอให้ท่านสัจจะเชิญต่อกันนะครับใจมื้อนี้ก็วันที่2ธันวาคมที่3ล่ะท่านว่าล่ะ3แล้วครับ2015คือว่าพ.ศ. 2518กันเป็นเดือนเป็นปีแล้วครับน้องอันนี้นะพาไปเจาะกันสิว่าเรื่องนี้ล่ะต่อท่านผลิตในเหตุผลก่อนเขาจะแตกบ้านแตกเมืองมากขย้อนว่าผู้นําบ่คือเห็นประชาชนผู้ที่ใหญ่ที่สุดก็บ่เคยว่าไปเห็นความทุกข์ความยากของประชาชนนั้นว่าทุกข์ว่ายากขนาดใดเพิ่นบ่ได้พอได้เบิ่งของเฮานะมันน่ะก็ได้อันนี้บอกความจริงซะก่อนอ่ะพอครับสายการเล่าประวัติสบายดีครับสบายดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องผมทราบภายในแนวนอกประเทศสบายดีท่านดร.ฟารีเพื่อนแสงประธานบริหารศูนย์กลางจำเหล่าท่านก็สบายดีท่านบุญยังรองประธานบริหารศูนย์กลางจำเหล่าท่านก็สบายดีท่านท่านจ้าคณะบริหารศูนย์กลางสามเหล่าทางก้าสบายดีสบายดีหัวหน้าพี่ชอบสามเหล่าทางก้าทุกๆรัฐพร้อมด้วยคณะและสมาชิกของท่านสบายดียาลุงธรรมศาสตร์ยูรัตวิชเนียสบายดียาลุงมอนิเตอร์บุญชีอยู่เมืองเซียโรนักวิชาสตรีสบายดีท่านลอยขันแดงนามวงสบายดีท่านลอยบุญเลี้ยงดาวเรือง
อยู่ที่ที่นี่ส่วนมากก็สบายดีญาติป่าเบื้อจันไรจันท่าพร้อมด้วยสารพันอาสาจะมีอยู่ที่ที่นี่สบายดีญาติป่าเซนดิโกสบายดีญาติน้องแม่บ้านของพ่อสามพร้อมด้วยสามีอยู่ที่เท็กซัสสบายดีญาติน้องผู้มาลงเฟรชโน่แคลิฟอร์เนียสบายดีญาติป่าและเท็กซัสวันนี้ข้าพเจ้าเองขอประกาศแต่งตั้งหัวหน้าพิศอบเป็นหลักอีกตั้งคณะบริหารศูนย์กลางสามเหล่าฐานกะได้ตกลงกันเป็นเอกสารเป็นทางการเพื่อให้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางด้านการเมืองและการทหารให้ถูกต้องตามอุดมการณ์ในการตรวจสู่กุศลของพวกเขาจึงได้แต่งตั้งให้ท่านร้อยเอ็ดบุญเกียรติพรทิคิดอดีตทหารกองทัพแห่งชาติเงาเฮาให้รับผิดชอบรัฐนิวยอร์ก2ทานลอยโทมีดำว่างวงสวนอดีตทหารกองทัพแห่งชาติเราเอาให้รับผิดชอบรัฐเทนเนสซีขอให้บรรดาทานที่มีรายชื่ออยู่ในขังบนนี้จงเข้ามารับหน้าที่นับตั้งแต่วันเวลาประกาศคำสั่งฉบับนี้เป็นต้นไปเฟรชโน่แคลิฟอร์เนียวันที่3เดือน12ปี2015ประธานที่ปรึกษาศูนย์กลางสำเหล่าฐานกะท่านชูนี่เสียบุตรขอขอบใจต่อไปอีกข่าวดีข้าพเจ้ามีความดีใจหลายที่สุดที่รับข่าวดีรายงานมาจากแต่ละประเทศเกี่ยวกับการต่อสู้กู้ชาติของพวกเขาแต่ละประเทศได้เอาสัญญาทุกสัญญาขึ้นต่อรองกับรัฐบาลของแต่ละประเทศที่มีอพยพเฮาอยู่และขึ้นต่อรองกับองค์การสหประชาชาติท้องในนามสามเหล่าฐานกะก็มีอุดมการณ์อันเดียวกันกับพวกท่านคาดว่าพวกเขาถึงคราวแล้วพวกเขาควรจับมือถือแขนมีหัวใจดวงเดียวกันเหมือนสามสามหัวต่อสู้กับศัตรูโดยตัวเดียวกันบ่นานเกินรอการใช้ชนะของอันใหญ่วงของเขาต้องจะได้เกิดขึ้นในวัยนี้นี่ละมันแสดงถึงความหมดเวลามาแล้วหมดเวลาเขาแล้วที่ว่านี่ไม่คิดรวมคิดใช้กันแต่ละประเทศในนามชาวลาวของอยู่ของเขานี่ไม่คิดอันเดียวกันแล้วนี่คิดใช้อันดวงเดียวกันแล้วเราคาดว่าพวกเขานี่เขาใช้กันแล้วแล้วก็นี่เรียกตัวสู่กุศลชุดนี้ถ้าเขาพระสัญญาแน่นอนพวกเขาจะบ่มีการศาสนาจะตู้แน่นอนเพราะว่าตามแหล่งข่าวของเมืองเล่าแหล่งข่าวของผู้นำอยู่ในเมืองเล่ารายงานมาว่าอันอื่นมันบ่ยากแก้วครับเจ็ดเกิดมันอันอื่นมันบ่ยากมันยากในสัญญาหลายชุดก่อนในสัญญานั้น14ประเทศทับผู้เป็นทางการและอยู่ในกฎบัตรองค์การสหประชาชาติทับผู้เป็นทางการแหละ เพราะว่ามันบ่ปฏิบัติตามสัญญามันทำลายสัญญาเพราะว่าสัญญานั้นเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายของโลกครับผู้เมื่อรับอย่างสั้นแล้วมันทำลายว่าปฏิบัติตามสัญญาเดี๋ยวนี้ฮะจึงอื้อฟื้นฟูรัฐบาลแห่งประเทศลาวหลักสองของเขานั่นพาในอดีตเป็นประธานมูลชนนิกรและประธานหุ้นพันธุ์ไซซิตและประธานชั้นตอนชั้นทรังสีประกอบด้วยในพ้นในพันธุ์และตุ้มตีลายฐานและผู้แทนดุลที่เจ็ดลายฐานเขามาข้อประชุมกันให้เรียกพวกเขาชนี้นั่นจะมีกูตั้งนาสถาบันธรรมสัตว์หลังสาวของเขามาลุ่มพรมสุนเมาเป็นทางการแต่ก็มีบัญชีรายชื่อ
ที่รวมกันแล้วเขาจะประกอบสำนวนเอกสารทุกสิ่งอย่างรวมกันเฉพาะสารมิกาแต่ละรัฐนั้นเป็นกระเหตุแต่ละรัฐรัฐไทยรัฐมันรวมกันและพอเขาก็ได้พัวพันกับแต่ละประเทศ13ประเทศ14ทั้งราวไปเอาสัญญาณไปเสนอต่อรัฐประเทศให้เพิ่นหาผู้ตัวไล่เส้นของตัวหนึ่งยังมีอยู่ถึงผู้นำเวลาจะตายไปก็ตามแต่ไล่เส้นมันก็ตายอันนี้สำคัญประเทศที่3ประเทศที่เขาเจริญเขาถือเรื่องสัญญาณเห็นยังไงตามมันต้องมีคอนแทรคกันตัวอย่างที่บอกยูนาฮุกงคนที่สัญญาณไปแล้วเขาเป็นร้อยสองร้อยปีเนี่ยแต่ว่าบัดสุดท้ายอังกฤษกระหม่อมเพราะฮุกงให้กินแผ่นดินใหญ่นี่แหละสำคัญตัวอย่างวันนี้พอเข้านี้เป็นยังจะว่าเลื่อนลอยอยู่เป็นยังพอเขาจะว่าบอกเขาใจชิงที่ได้จริงใจแล้วชิพ่อได้บอกว่ากันเหตุถ้ากันเหตุจะไม่บอกได้บอกการเหตุเรียสุดนี้เนี่ยพอเข้าอยู่อเมริกันเราเป็นอเมริกันซิติเซนเราอยู่ประเทศมีพลังเพื่อนในเหตุตัวอย่างโซลาร์ชิพ319 312สามร้อยสิบแปดขั้วตัวสามร้อยสามสิบสองสี่ศูนย์สองตกสบับแมนออกมาจากรัฐสภาสภาสูงสุดสภาดำของอเมริกาให้เขาเห็นถ้าเขาจะเป็นนักการเมืองแต่ค้นคั่วไอ้มันถึงเขาต้องเห็นตามนโยบายของรัฐบาลอเมริกาบนที่กฎหมายเพชรน้ำเพลินเขาออกนอกรักจากเพลินเขาผิดกฎหมายการเมืองเนี่ยเขาใช้คิดนั่นแต่ละประเทศมีชีวิตหลีกการเมืองนับประเทศมึงใครจะห้ามได้ถึงเขาจะเป็นสันสาดแต่ละประเทศก็จริงอยู่แต่ว่าเสื้อสาดของเขาเนี่ยเป็นคนลาวกินข้าวเหนียวจำปาแดกอยู่โปแคนอยู่เวียนซูงลุงซึนไหมเชี่ยวมากเป็นคนลาวทั้งนั้นเพราะเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวอยู่เมืองลาวเขาเป็นห่วงชะตากรรมของพวกชนทั้งชาติทั่วประเทศเขาเป็นห่วงทิ้งโดนตัวเนี่ยที่เป็นชาติของเขาที่เขาเคยอยู่เคยกินเคยนอนเคยเกิดเขาห่วงเห็น40ปีผ่านมานี้พระเจ้าเขาว่าต้องว่าพวกเขาทั้งหมดในประเทศที่3ในฮิตเรียคอมมิวนิสต์โดยบุคคลศัตรูมันแสดงถึงความบันทอนความสมัครใจสิ่งกันและกันแต่ละคนคัดแย่งสิ่งดีสิ่งเด่นเพราะชนะฝ่ายเดียวกันเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเห็นมากกันมาหลายปีแล้วคือทานหัวแล้วเจ้าหน้าที่คนคัดกันถึงตั้งแต่ในชีวิตไปแล้วและผู้ชนที่ยังประเทศยังบ่ได้แล้วอายุ80เลยแล้วแต่ว่าพวกเขานี่สิผิดกันตัวบ่เพราะสิพายเรือกินลังสิกันบ่แล้วเมื่อใดเขาสิข่มภาพถ้าเขาบ่รวมจิตใจกันเหมือนทุ่งสามสามหัวถ้าสามหัวแต่ว่าเจอคนเดียวกันคือสามสุนทรภัยนะแต่เมื่อเขาขันษาสุนทรพิจารณ์ลองของอมือธรรมดาการถามมีผู้ใดยังไม่ได้คิดอุดมการแตกต่างกับคนอื่นในเขามาซะถ้าบ่เฮ็ดก็อย่าเอามือที่เฮ็ดมืออย่าติดปันน้ำสมน้ำผัดเอานี่เจาะท่อเฮือให้เลือดลมถ้าเลือดลมแล้วทานก็เปียกเหมือนกันด้วยทานเด้อท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าเองก็คือว่ามันได้การต้องเข้าใจเพราะว่าข่าวตัวนี้มันเข้ากล้องมาใหม่ที่ข้าพเจ้าได้รับตัวนี้เขามีคนเท่าแต่ละประเทศอีกเรียกรวมกันรายงานมาข้าพเจ้าดีใจหลายเพราะว่าองค์การต่างๆแต่ละองค์การจะต่างมาเอาเรื่องสัญญาเดียวนี้ข้าพเจ้ามีคนดีใจขอพ่อแม่พี่น้องความสะอาดอยู่ภายในประเทศคือมีความสุขกายสบายใจให้มีรักมันชินทำประจำใจให้อยู่ในชินหาระมังเหลือนวังตัวให้เป
รอคอยวันเวลาพวกเขาจะครับแน่นอนพวกเขาจะรู้จักกันตีกันกันขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ประเทศที่สามจงมีความสุขกายสบายใจไอ้นี่รักเหมือนชิ้นทำประจำใจเดี๋ยวพูดทีอิดเบียครับมือเปื้อนเลือดกับซับซ่าไปคิดแล้วไปเปลี่ยนใจซะเวลาเวลานี้ถึงข่าวเอาแล้วเรามาร่วมคิดร่วมใจกันขอให้ท่านดร.ฟารีพร้อมด้วยคณะของคนจงมีความสุขกายสบายใจ ขอให้บรรดาสามเราฐานข้าทุกมุมโลกจงมีความสุขกายสบายใจเหมือนกันขอขอบใจขอขอบใจท่านประธานที่ปรึกษาท่านสมาชิกแรงการในวันนี้ขอให้โอหับนาทีใหม่นอกการลอยบนเกียมและกับการมีดำเนาะจะมีโอกาสกับเท่ากันมาครับเอาหน้าจริงเนาะกับตาบาบมีโอกาสกับบุเป็นยังแต่ว่าการเท่ากันมาได้มันก็ยังดีเนาะแหละเนาะพอเชิญท่านอันนี้ครับเดี๋ยวจะต่อเนาะมันต่อเรื่องที่ว่าพวกคอมมิชพวกเล่นการเฮ็ดให้เฮาเจ็บเสียบร่างกายมันตลอดเจ็บเสียบมานี่เช่นสัญญาดูสิฮะบอกว่าตัวนั้นมันทุกคนผู้เฒ่าอายุ60ปลายเนี่ยอาจจะฮู้ดีว่าสภาพการเป็นหย่อนไผแบบเป็นจังได๋นะครับเดี๋ยวแต่ว่าก็บอกน้อยนึงอยู่ก็ดีเพราะว่าพวกที่ว่าเกิดไปอยู่ถ้าจะกระบูคือกันบางคนกระบูจักมันเป็นยังบ้านเมืองเฮาทําไมทําไมนั่นก็คือกันเจ้าน้อยก็เฮากับเพิ่นก็บ่ได้เบิ่งหน้าเบิ่งตาจังซี่ล่ะอันจะแบบเดียวกันจังซี่ล่ะจะไว้เฮาเสียเพราะว่าเสียนั่นน่ะมันยังไข้น้อยนึงเพราะว่ามันในขณะสันติสุขที่ว่าพวกเฮาลงคนของเขาน่ะมีได้ว่า73ครับ75ทั้งนั้น2ปีเนาะท่านแต่ว่าถ้าหันไปประชาชนลาวเฮาก็เป็นเสรีภาพแบบธรรมดาก็ถึงว่าสิมีสุขตรงข้ามก็เพิ่นก็อยู่ดีว่านึงนะว่าซั่นก็ขึ้นหลังหั่นน่ะนางข้าพเจ้าเกิดขึ้นมาเฮาใหญ่ก็บ่มีอีสังเท่าใดหรอกมีแต่ว่ามันอยากมาบุญไหว้เพราะว่าพวกที่ว่าเขาจะมาแยกให้เฮาผิดกันนะคือพวกเวียดมินมาเสียดแนวใดมันสิตัดตอนเฮาแนวใดใส่ผู้นําก่อนแต่ย้อนว่ามันเสียย้อนหยังมันเป็นย้อนหยังเฮาก็ผู้ทุกคนก็ฮู้ดีเข้ามาปั่นป่วนเฮาผิดกันเองให้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนั่นเนี่ยเขาวางแผนกันเขาเอาเงินมายายเฮานะใครซะว่าเขาซื้อจ้างจอบอ้อยเฮาเฮ็ดทุกคนบ่ฮู้จักว่าเขาอันคือทานปาริบอกเพิ่นว่าปลูกพืชแนวนั้นครับว่าเพื่อกินผลได้หลายตอนสุดท้ายอันนี้มันแม่นของเขาเก่งเพราะว่าคนลาวเฮาเป็นคนมักหยองแน่ยังถึงปัจจุบันนี้ก็ยังถือเขาหยองที่เก่าก็ยังแล่นไปหาเขาอยู่ทั้งๆที่มากก่อนอเมริกาหรือว่าขามคล้องตายแล้วแต่ยังว่าในเหตุอยากให้คอมมิชอันนี้มันข้าพเจ้าก็มันเรื่องจิตใจของคนนะมันยากเพิ่นเดินว่าจะว่ายังคนนี่เสื้อได้เสื้อได้เสื้อบ่ได้จะว่าจะคนเพิ่นว่าจะว่ามันสั้นได้สั้นได้สั้นบ่จะสั้นผ่าเพิ่นก็เฮาต้องควรคิดว่าคนเฮานี่นะคนใกล้ที่สุดน่ะเป็นน่ะก็คนหมู่เฮาฮักกันที่สุดน่ะเป็นศัตรูที่สุดก็มีเป็นมิตรที่สุดอันนี้มันสําคัญที่สุดอยู่กับจิตใจของเฮาเองว่าสิเฮ็ดจังได๋ทุกคนที่ว่าแท้ๆใครขบวนการทุกอันทุกอย่างที่เฮาตั้งอยู่ไม่กลายเฮาตั้งมาหลายปีพวกท่านก็ตั้งมาหลายข้าวเจ้าก็เห็นแหละนะข้าวเจ้าอยู่ได้คุ้มครองคือกันต่อยแตกย้อนคนกันเองบ่ได้แตกคนอื่นแต่มันแต่ว่าคนอื่นน่ะใจของเขาสิอื่นกับผู้แต่ว่าคนฮู้จักน่ะจะต่างกันแหละสบายดีสบายดีนายดร.ฟารีสบายดีนายสัจจะสบายดีขออนุญาตเด้อขน้อยว่าสิบ่เข้ามื้อนี้เพราะว่ายันมื้ออื่นดันบ่อยู่ยันที่เฮาลงน้องคือเก่าขนาดฉะนั้นนับว่าเป็นข่าวดีที่สุดที่ว่าผู้ค้าได้ยินเนาะมื้อนี้หลายๆมื้อผ่านมาก็รู้สึกว่าแต่ละมื้อแต่ละวันพวกเฮาก็ได้ข่าวดีเพิ่มพูนขึ้นมาขอให้เป็นจังซี่ทุกมื้อเนาะขนาดจนถึงที่สุดแล้วก็ขอทางสบายดีเด้อทางสายฝนประธานที่ปรึกษาสามเราทางนั้นกะสบายดีท่านสวนีสบายดีท่านร้อยเอกจันทขาดหนึ่งแล้วก็ร้อยเอกจันทขาดสองพร้อมด้วยครอบครัวของตัวท่านเด้อสบายดีง่ายร้อยเอกวิเลียนพร้อมด้วยครอบครัวขนาดสบายดีท่านธรรมศาสตร์พร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็สบายดีญาติน็อตดาราสบายดีญาติบัวจันทร์พร้อมครอบครัวขนาดสบายดีญาณังมะลงแล้วก็ที่ทานโดยเอกคำแดงสบายดีโดยเอกเน่าขนาดและการหลายๆทานขอโทษขนาดจำบ่ได้มื้อขอสามสบายดีบ่ทุกคนทุกทานเด้อขนาด
ลูกค้าแม่บ้านป.2จะขอต่อยอดของท่านส่วนนี้เนาะขณะเพิ่นกล่าวถึงในเรื่องการอนุสัญญาเลยสัญญาอนุสัญญาขณะจะบ่เว้าถึงขณะจะขอเป็นตัวแทนของประชาชนที่ว่าอยากจะเรียกร้องประชาชนด้วยกันขณะที่ว่าเคยเป็นอพยพลบภัยมาตั้งแต่ปี75จนเท่าคู่มือนี้ต่างคนต่างกับบากหนาภัยน้ำตาขามคล้องขามป่วยขามผู้มาอยู่ศูนย์เมืองไทยแต่บางคนก็ถูกทรมานบางคนก็พออยู่พอกินขณะพวกเฮาขึ้นรุ่นมาเอาบัตรไอเซียมแขนคอมาเพื่อกันหนักโทษนี้มาหอดประเทศที่3พวกเฮาก็ได้รับอิสรภาพทุกสิ่งทุกอย่างคุณให้โอกาสพวกเฮามีฟรีดอมมีอิสระทุกสิ่งทุกอย่างแต่พวกท่านก็หันกลับไปสนับสนุนผู้ที่ว่าพวกท่านนี้มานั่นผู้ขาโค้งห้องก็อยากจะเตือนท่านว่าจุ่มมะลิทองสิงแฟนของพวกเขาหยิบดีลงทุกมือทุกมือใกล้สิได้รับกรรมรับเวรแล้วและพวกท่านคนลาวที่ว่าเคยเกียรติสร้างผลิตการนั่นสิกลับไปหับกำซอยมันจำบ่อสิไปแบ่งเวียนแบ่งกำน้ำมันจำบ่อหรือว่าอย่านำประชาธิปไตยเขาสู่ขันเมืองของพวกเฮาเพื่อลูกเพื่อล้านของพวกเฮาให้พวกท่านคิดไม่ขนาดคันว่าพวกท่านสิไปแบ่งเอาเวียนกำน้ำพวกมันผู้ขากับบุ้มยังสิเว้าอีกแต่ขอให้พวกท่านคิดเอาเองคนชั่วอยู่ได้กับบ่ดนขนาดอาจจะส่วนหนึ่งของชีวิตคนแต่ว่าส่วนต่อไปมันก็บ่แน่นอนฉะนั้นให้พวกท่านคิดเอาเองขนาดแม่น้ำป.2บ่ฮู้จักอีหยังดอกท่านเองจะมีความสามารถมีแบบว่าวุฒิคุณวุฒิเนาะขนาดเนาะทั้งสมบัติทั้งอีหยังกับพวกท่านก็มีเหลือสินเหลือใจท่านถามว่าบ้านเมืองเป็นเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันไกลนี่พวกท่านบ่อายเขาบ่พวกท่านเป็นคนลาวแต่บ่มีส่วนช่วยเหลือประเทศลาวมีตั้งแต่เห็นแก่อมิตรชิ้นจางเล็กๆหน่อยๆให้พวกท่านคิดใหม่เด้อขนาดขอร้องในนามคนลาวคือกันชาติดีกระบุกยังขนาดขออวยใส่ให้พรให้บรรดาสามเหล่าทหารจ่าและก็สมาชิกทุกท่านขอสบายดีพี่น้องทางเมืองลาวขนาดก็ขอให้อดทนต่อสู้มีสติเหตุยังก็ให้ระมัดระวังตัวเองเด้อลูกหลานหมู่ครูทุกคนที่ว่าอยู่เมืองลาวพวกป้าลุงอาอาที่อยู่เมืองนอกพี่กะฮู้ถึงความทุกข์ทุกข์ของพวกท่านก็ขอให้อดทนพวกเขาจะอดทนไปบ่ดลตามท่านสุวรรณีแถลงมาและก็หน่วยงานต่างๆพวกเขากำลังลุกขึ้นมาเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วให้พวกท่านตั้งอกตั้งใจขนาดก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งและสุขสุขคนผู้ขาขออัญเชิญเอาดวงวิญญาณของบรรพบุรุษของพวกเขาที่ว่าเพิ่นเสียสละในสนามรบและก็ในศูนย์สัพทุกข์นั้นพร้อมด้วยดวงวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตของพวกเฮาจงมาอุ้มเอาสู่มาสู่ตามเราทหารและหน่วยงานต่างๆพี่น้องประชาชนที่ว่าลุกขึ้นมาต่อสู้กอบกู้แผ่นดินให้มีไสยชนะขะหน่อยเฮ็ดหยังทำหยังก็อย่าได้มีอุปสรรคให้ท่านมาสู้มาซอยขะหน่อยมาอุ้มมาส่วนให้ผู้ที่ว่ามีความสำคัญในโลกนั้นให้พวกเขาพิจารณาคดีนี้โดยด่วนขะหน่อยขอให้ส่วนให้สู้ให้ประสบผลสำเร็จเด้อขออวยพรขนาดอย่าอยู่ดีมีแห่งเด้อขนาดสาธุบายครับครับโอ้โหใจท่านห้องนี่น้องป.3น้องคนน้องอันนี้ข้าพเจ้าว่าพวกที่เมืองมังลาวนะคือว่าพวกเอเมียอยู่นี่นะครับจะว่ารัฐบาลบ่ให้เงินพวกนี้มันมากินบักย่อซื่อๆของเจ้ากินบักย่อพวกนี้บ่แม่นหยังบ่มีตาวยาว่า 100% บ่เคยเห็นคนอื่นหรอกครับเห็นว่าอยากพี่พี่น้องเขามืออ่านแล้วว่าเพียงจะกินบางย่อซื่อๆบ่ได้หยังแต่ว่าบางย่อมีให้กินเฮาก็บ่ฮู้อันนี้มึงเล่าอาจสิเบิดประจักษ์ตนมันนะอันนี้คนที่ว่าคนบ่มีจักหยังหรอกฮู้แต่บ่อันนั้นแต่ว่าคนเพิ่นว่าอันนั้นเป็นงัวลืมตีนคนลืมตัวงัวลืมตีนเห็นว่าเจ้าของมีเงินน้อยๆนึงว่าย่องแยงตัวเองขึ้นมาอันนี้บ่คือเห็นว่าอนาคตตกแต่เมื่อก่อนเป็นยังมาเห็นยังมาขนาดเริ่มเนาะสบายดีครับสบายดีครับโอ้สบายดีสบายดี good evening ฮัลโหลอันนี้ธรรมศาสตร์เลยผู้ค้ามีความรู้สึกดีใจพิเศษมื้อนี้ได้ยินนั้นคำแถลงของกัน
ประธานที่ปรึกษาท่านกล้าโทรมาเว้าข่าวดีเกี่ยวกับมีการเคลื่อนไหวปฏิบัติตามปฏิบัติตามเพื่อให้มีการฟื้นสัญญาณสัญญาคืนมาแล้วอันนั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีที่สุดดีวันและโอลิที่เขาจะต้องฟื้นฟูขึ้นมาให้ได้เพราะว่าความต้องการของประชาชนเราเด็กสมัยนี้ไรนั่นโจทย์ห้างไว้นี่ออกไปจากวงการนั่นเราไว้ตัวอะไรอย่างดีเพื่อจะได้มีโอกาสหายใจมันเต็มทีแล้วเต็มทีแท้บ่บายว่าไหนเมืองบ่บึงโลกเข้าคณะต่างพาพรรคและรัฐของเราเนี่ยนะคอมมิวนิสต์เข้าเบื่อทางโลกเลยเข้าเบื่อหมดแล้วนะนี่มาเราพ้นหลับตาอยู่โอ้ยมึงโง่มึงเอาเตาตุนแท้เนาะขอให้ทุกคนมีความสุขกายสบายใจเด้อท่านดร.ฟารีอาจารย์แล้วก็รุ่นมูทุกคนขอให้มีความสามัคคีกันหนักมือขึ้นติ๊กจนกว่าจะได้มือบ้านมือคืนโอเคสวัสดีแล้วเนาะสาธุบ๊ายบายขอบคุณมากครับท่านท่านมิสประชาชนอยากจะต่ออันพวกที่ว่าเฮ็ดเวียกให้เขานะในระยะหลังจากพวกเราเจ๊สร้างเจ๊สิมหานี่ที่มีสื่อที่ว่าเฮ็ดเวียกกับองค์การสร้างองค์การบ่หรือว่ากระบวนการทหารตำรวจน่ะคือเห็นว่ามีภัยมีหน้าที่ที่ว่ามีสื่อเสียงแล้วก็อยู่ในประเทศลาวเดียวนี่บ่มีจักคนให้ท่านควรคิดออกกับครับเขาเฮือนว่าอันนั้นแบบว่าบางหน้าเพียงนึงนะมีน้ําแล้วเขาบีบให้นะเขาก็เตะเขาทั้งเหี้ยเขาบีบแล้วเขาใส่สื่ออันนี้เขาหลอกเขาถือเขาถือหลอกอีเดียวแต่ว่าคนลาวเห็นนะเป็นยังจะให้เขาหลอกอีเดียวมาอยู่ถึงอเมริกาอีเดียวแต่สมัยพวกนั้นหน้าที่พวกเขาหุ่นพวกเขามีความหูยุ่งใส่โรงการบางอย่างเขามีความหูมีความหูวัดแต่เป็นยังเขาช่างบอกเอาการย้อนว่าเจ้าให้มันคนสองเขาเอาจีดอกเจ้าหนูมาเป็นปฏิการแล้วเพื่อนราคาของเขาเขาเอาจีดอกทันจะเข้าสืบมัดข้อใหม่นะสบายดีสบายดีสบายดีท่านดร.ภารีท่านสัจจะสบายดีที่นับถือเลยหักแพงได้หรอได้แล้วขอถามสบายดีหัวหน้าเขตทุกเขตพร้อมสมาชิกขอถามสบายดีเนาะและขอสบายดีท่านที่ปรึกษาเบอร์หนึ่งแล้วก็ขอถามสบายดีท่านที่ปรึกษาหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4ข้าพเจ้าดีใจหลายมื้อนี้เนาะที่ว่าท่านที่ปรึกษาหมายเลข1ได้เข้ามากล่าวคำแถลงการให้พ่อแม่พี่น้องลาวทั่วประเทศและภายในประเทศผู้สุขดีใจในการเคลื่อนไหวของพรรคต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ของพวกเราในมื้อนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกดีใจที่สุดเนาะที่ว่าท่านปรึกษาหมายเลข1ที่ได้กล่าวมานี่ข้าพเจ้าดีใจขอสรรเสริญท่านมื้อนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงวันที่2ธันวาอยู่กรุงเทพฯอยู่บางกอกได้มีคนลาวจำนวนหลายตัวประสานสาได้ไปประท้วงสถานทูตลาวในการเฉลิมฉลองของพรรคหลักในวันที่2ธันวาคมเพื่อบ่อยากให้พรรคหลักเผด็จการมีการเคลื่อนไหวสุลประทานลงพื้นบ่ให้นายทุนมาสู้ดินสู้ดอนในระยะยาวอันนี้แมนพวกชายหนุ่มยิงลาวเฮาได้ไปประท้วงอยู่กรุงเทพฯข้าพเจ้าเห็นดีทั้งพวกชายหนุ่มทหารกล้าของพวกเฮาขอสรรเสริญทุกท่านเนาะที่ว่าได้ไปประท้วงในวันที่2ธันวา
ช่วงพักรัฐพี่ว่าปกครองมา40ปีแล้วบ่ได้ยังเขาก็เบื่อหน่ายแล้วในการไปประท้วงมื้อนั้นวันที่2ธันวานั้นก็หมายความว่าความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างก็เจ้าหน้าที่ไทยก็ได้รักษาความสงบให้บ่มีหยังเขาดีมกดีใจที่ว่าได้ออกมีสิทธิมนุษย์ได้มีสิทธิปากสิทธิเล่าอยู่ในกรุงเทพอยู่ในสถานทูตขอบเขตอยู่ในเมืองไทยฮะอันนี้ข้าพเจ้าก็ขอสรรเสริญลูกหลานเนาะต่อสู้ต่อไปพ่อแม่พี่น้องของพวกเราที่ว่าอยู่ทางในและอยู่ทางนอกก็พร้อมกันจับมือถือแขนสามัคคีกันพากันไล่พวกเผด็จการคอมมิวนิสต์ที่ว่ามันเอาระบอบคอมมิวนิสต์มาปกครองประเทศเรา40ปีแล้วพวกเฮาบ่ต้องท้อถอยต้องต่อสู้มันเรื่อยไปพากันออกมาจมมาด่ามันอยู่พวกนอกประเทศก็ใส่สถานีวิทยุใส่จิตตวิทยาผู้ใดมีความคิดมีความฉลาดอันลักแหลมอะไรมาเว้ามาว่าซอยกันมือใดมือหนึ่งถ้ามันบ่ออกพวกเฮาก็มีวิธีใหม่มีทางใหม่เพราะว่าพวกเฮาฉลาดอยู่แล้วปัจจุบันนี้มันก็บ่งงขึ้นเก่าแล้วบ่งงให้พวกพรรครัฐนั้นตั้วต้มพวกเฮาอีกแล้วมันสิเอาหยังมาตั้วพวกเฮาก็คือสิบ่เชื่อมันดอกสุดนี้แม่นลูกประชาชนแท้ลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแท้พากันลุกขึ้นมาต่อสู้กูเมื่อเด้มันโมเมนลูกอัญญาเจ้านายมาแต่ทางใดแม่นลูกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนตกมาอยู่ในต่างประเทศบ่ว่าอยู่ฝรั่งอังกฤษอเมริกาหรือประเทศอื่นๆอยู่ในโลกนี้แม่นลูกเซาไห้เซาหน้าเบิดตื่นตัวแล้วพวกท่านจะมาตั้วต้มอีกบ่ได้และพวกใดสิยังหลงไหลอยู่คือลาวลิงนั่นแล่นนําพวกก้นแก้วนั่นขอให้พวกท่านเซาอันนี้ข้าพเจ้าขอร้องพวกเฮาพร้อมกันมาเอาประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาคืนเพื่อให้ประชาชนของพวกเฮาหั่นได้มีสิทธิ์ปากสิทธิ์เว้ามีประชาธิปไตยอยู่ภายในประเทศของพวกเฮาและพร้อมกันสร้างสาถ้าได้ระบอบใหม่ประชาธิปไตยมาแล้วเฮาตั้งมกตั้งใจสร้างสาด้วยความจริงใจด้วยความมีศีลธรรมมานะอดทนเพื่อสร้างสาประเทศชาติของพวกเฮาให้เจริญรุ่งเรืองในอนาคตต่อไปการสอราดบังหลวงการขี่โกงเอาต้องปราบบ่ให้มีเด็ดขาดบ้านเมืองเฮาจึงสิเจริญปัจจุบันนี้พรรครัฐมันเฮ็ดหยังแก่พ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาเงินคำใดมาช่วยเหลือจากต่างประเทศหรืออื่นๆที่ว่ามันขุดค้นออกมาจากแผ่นดินของพวกเฮานั้นแม่นมันเอาไปกินหมดมันเอาเข้าถุงหมดมันคอร์รัปชันมันสอราดบังหลวงแต่คันลุมฮอดคันถึงอันนี้แม่นเบื่อหน่ายประชาชนเบื่อหน่ายแล้วประชาชนหลักความลำบากอยู่นอกขอบคาเมหุ้นหลักความลำบากส่วนพวกมันอยู่ในเมืองตัวใหญ่แม่นพากันคารับเสร็จวัดอันนี้ข้าพเจ้าอ่านเห็นอันนี้มันแม่นความจริงพากันหลักพากันเอาพากันต้มอยู่อยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจแต่อยากเข้ามาต้มมาแกงประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้มันเป็นไปบ่ได้แต่ว่าที่พวกเขากับบ่ได้พวกทหารพวกตำรวจพวกข้าราชการนี่มันขึ้นกับรัฐบาลปกครองขึ้นกับพวกประเด็จการปกครองมันบ่แม่นขึ้นกับผู้อื่นขึ้นกับผู้นำถ้าผู้นำมันเด็ดขาดตัวเองก็บ่กินบ่สอราชบังหลวงเขาก็บ่กินต้องเบิ่งเขาแย่งเขาให้เขามีอยู่มีกินมันก็โอเคแล้วอันน่ะมันก็เป็นคนทางที่ดีในการปกครองปกครองพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วอันนี้ข้าพเจ้าจะขอว่าในนั้นล่ะนอกนั้นบ่มีหยังนอกทานก็ขอให้ผู้ใหม่เว้าตื่นเนาะบ๊ายบายดีบ๊ายบายก็ขอคิดเห็นนะสิ่งที่ดีๆนะเนาะตามข้าพเจ้าว่านะจะให้รัฐบาลคอมมิวนิสต์เผด็จการนี่นะมันเปลี่ยนเองมั้งฮะข้าพเจ้าว่าบ่มีทางข้าพเจ้าฟันธง 100% เมื่อกำลังพลของประชาชนบ่ลุกขึ้นต่อสู้อันยางเด็ดเดียวแม่นว่าเมื่อนั้นจะบ่มีวันสิ้นสุดพอเผด็จการมันจะบ่ถอยทั้งหลายการเมืองมีแต่คอยทางหลังการกำลังคนเพราะนั้นเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์เช่นกันทุกคนก็ต้องรู้ทุกคนก็ต้องเฮียดว่ามันแม่นแท้บ่คือบ่แม่นถ้าว่าเฮาจะเว้าคันว่าประชาชนบ่หลายเฮาเองทั้งพี่ก็ต้องพร้อมกันเด้อบ่แม่นว่าเฮ็ดแต่ผู้เดียวบ่ได้เฮ็ดหลายคนจังได๋หลายอันมารวมกันมันก็เป็นใหม่ที่ว่าฮักบ่ฮักได้เนาะพร้อมกันจังได๋สบายดีครับ
สมัยนี้ทหารทางสองเนาะขออยากยาประกอบส่วนจากความนั้นสองความได้บ่ท่านท่านว่าท่านคือบ่ได้ออกมือหน่อไปยัยนนท่านท่านสองท่านว่าเรื่องเจ้าไรของข้าเจ้านี่มันเวิร์กระบอยู่เมืองเราอาอามาจากจีนหรือว่าอย่างเวิร์กแล้วเวิร์กแล้วเข้าใส่แล้วจีนกันนะใส่ใส่หรอวะเดี๋ยวนี้คันว่าสังสรรค์มันเวิร์กไปแล้วไรให้เข้านี่นะอยู่ต่างประเทศจะไปยามส่งข่าวไปหายพี่น้องประชาชนลาวลูกหลานอยู่ในเมืองลาวหรืออยู่ไทยฮั่นให้ปุ๊บระดมกันขึ้นบ่ต้องใส่เซรไลของจีนหั่นนะเพราะว่าพวกภาครัฐน่ะปิดบังบ่ให้บ่ฮู้บ่หูบ่เห็นแต่หูบ่บ่ให้รู้จักข่าวข่าวต่างๆในประเทศหรือในประเทศนั้นบ่ฮู้ให้ใส่แต่ว่ามีแต่ว่าภาครัฐนี่คนชู้มันในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ขอให้พวกท่านน่ะนะพวกที่โคชเป็นโคชกหรือว่าเพียงพ่อแม่พี่น้องผู้ใดหากมีญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยอยู่ลาวก็แล้วแต่ให้เข้ามาเมืองไทยที่มาเอาซิสเต็มอยู่เมืองไทยที่อืมกันถ้าไปเอาซิสเต็มอยู่เมืองไทยนี้แล้วก็มาโหลดอินเทอร์เน็ตในให้ปาบังคับไทยเฮาอยู่อเมริกานี้หรือต่างประเทศในเฮาเคลื่อนไหวกันจังไหนข้าเจ้าจังสิฮู้จักถ้าแม่นว่าข้าเจ้าหันาเอาแซ่อะไรของจีนน่ะไปว่าไปว่าจะพวกภาครัฐเนี่ยคอนโทรลหมดทุกสิ่งอย่างเอาบ่ให้ฮู้บ่เห็นและบ่ให้ฮู้ข่าวต่างๆหมดแต่ว่าคนลาวเฮานี่จะเป็นคนโง่ต่อไปอีกนะมันเป็นท่านเรื่องมันการประชาคอเฮียของเป็นการจะสองท่านนี้หรือว่าพ่อแม่ประชาชนอยู่เมืองลาวหรือว่าอยู่เมืองไทยก็แล้วแต่อยู่อเมริกาก็แล้วแต่ผู้ใดอยากมีพี่น้องอยู่อเมริกาอยู่ไทยอยู่เมืองไทยบ่ลาวบ่การแม่นภาครัฐน่ะได้เชิญอะไรเข้ามาในประเทศของข้าเจ้าแล้วข้าพเจ้าว่าบ่ต้องซื้อซะกระโปรงของกระเจ้าหันการซื้อเจ้ากระใส่บาระอียังมัดเพียงแต่ว่าได้ทั่วไปหาแค่ากันล่ะอันใดอียังอินเทอร์เน็ตอียังก็มีเฟซบุ๊กก็บ่มีมันบ่ให้เห็นเถอะตามกระเจ้าได้ยินข้าพเจ้าได้ยินข่าวว่าสังสรรค์แม่นบ่ท่านแต่มาในขณะเมื่อนั้นแล้วพ่อพ่อลูกหลานเถอะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราอยู่เมืองเราหันนะให้พยายามเข้ามาเมืองไทยดีมาเอาซิสเต็มของไทยนี้ก็อย่าหูจักข่าวต่างประเทศการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวความเอาการต่อสู้นี้โอเคแต่อย่าหูข่าวต่างๆหรือว่าอยู่ในประเทศเมืองไทยคือเพิ่นว่าเมื่อกี้แล้วการเมาเมื่อกี้เข้าไปประท้วงอยู่เมืองไทยอันนี้มันดีแล้วอันมีสิทธิ์มีสิทธิ์ปากว่าแล้วอยู่เมืองไทยเขาอนุญาตแต่เฮามีสิทธิ์ปากว่าสิบอกว่าแต่ว่าพวกพี่น้องอยู่เมืองลาวหันนะต้องให้เอาพี่น้องเอาเบื้องอยู่เมืองไทยนี่ให้หลายคนอยู่เมืองลาวหันพอเป็นยังกันสันบอกข่าวอยู่นี่มันข่าวเช็ดชีริภาพอยู่นี่มันจงไปหาพุ่นมักคันนะพวกท่านไปยู่มาเล่าไปบ้างความมันนะอันน่ะเอาเสื้ออะไรของพวกฝากรัฐเนี่ยไปเอาพวกจะเป็นคนโง่มักทุกคนเขาเสียใจกันสิ่งที่เจ้าอย่าหู้เขาก็บายหู้สิ่งที่เจ้าอย่าเห็นเขาก็บายเห็นเล่นมีผลประโยชน์ยังตัวทรัพย์ของเจ้าประต้องซื้อมาซื้ออยู่มาไทยไม่ใช่อยู่มาไทยใช่ดีกว่าข้าพเจ้าขึ้นมาเท่านั้นท่านเอ้ยอันนี้ก็ขอขอบใจเด้อท่านเด้อเอ้ยขอบใจหลายๆครับขอบใจหลายเอ้าขอบใจท่านอาจารย์ผู้ตอบเฮาเนาะอันนี้ก็แม่งก็เพิ่นนั่นแหละเฮ็ดแนวใดล่ะก็คันเขากักทุกอันทุกอย่างนะปัจจุบันเขาเฮ็ดให้ฟ้าซุ่นลาวหันตรงคือเครื่องไปเรื่อยทางทุกคนก็ฮู้แล้วเนาะ40ปีที่ว่าที่เกิดขึ้นมาว่าเป็นอะไรชีวิตการเป็นอยู่สภาพการแปรพันธุ์กะลอยพวกที่เกิดพันธุ์กะลอย75หรือว่าพันธุ์กะลอย70นี่ก็ก็ฮู้ดีขึ้นมาแหละบางคนก็บ่ได้สัมมนาจังได๋ครับบ่เคยตามมันตามเมืองนะก็ยังก็เฮียนหมดยังก่อนนะครับเดี๋ยวผมจักสิบอกเพราะว่าเฮาบ่เคยเนาะก็สิบ่ฮู้ตาบางเทื่อจะบ่ถือกับพวกท่านเองเขาเห็นเขาจะบ่สนับสนุนเฮาหรอกคนลาวเพราะว่าคนในพรรคคอมมิวนิสต์เขาเองเขายังขากันเองอันนี้เฮาก็ยังงึดอยู่ว่าพวกที่ว่าเคยมาเป็นปฏิการกันนะเป็นฝ่ายกัวจักแล้วก็อยู่ตามชายแดนด้วยว่าความทุกข์ความยากกินทําบ่มีเกลือกินพริกกินน่ะมาฮอดอเมริกาก็ลืมต้นลืมตัวนี่มันสำคัญที่สุดเป็นเฮาเป็นว่าเฮาบ่ฮู้จักว่าไปมาก็ไปเป็นไปที่มาของเฮาแสดงให้ลูกเต่าเฮาฮู้จักว่าเฮาเป็นหยังกันแน่เฮาเป็นกาหรือว่าเฮาเป็นแหงหรือเฮาเป็นเกียอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเฮาเป็นหยังก็เป็นเฮาบ่มีความเป็นอันเป็นเกียน่ะสิเป็นนกบ่เป็นสิเป็นหนูบ่เป็นเป็นเกียแปลว่าเฮาบ่มีบ่แม่นคนน่ะ
เติมในขั้นชีวนกกับมีอูขั้นวาสินุกับมีปีกอันนี้พยายามที่สุดถ้าเป็นล่าเขาต้องเกิดเป็นคนล่าประเทศฮักซาล่าพอปัจจุบันในประเทศล่าเพราะปะซาสุดยังล่าเป็นประเทศล่าเนี่ยปะซาสุดนั่นแหละที่ว่าเดือดห้อนเดือดห้อนยังว่าสัตว์รัฐบาลที่ว่าเฮ็ดให้เดือดห้อนเขาเฮ็ดปริญญาเฮ็ดเครื่องชะลอดปะซาล่าปะซาล่าในเมืองล่านะมันต้องมีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ว่าคนที่อยู่ตามลำห้วยลำหองตามลำซีอยู่ในประเทศลาวบ่มีอยู่ไสแหละแม่นบ่ทันนี่มันต้องถามว่าเขาเฮ็ดเครื่องใช่ปุ๊บหั่นปาซลาวก็ 10% หั่นบ่มีบ่อยู่หรอกที่ว่าเฮาจะมีสิทธิ์ที่ว่าสิไปอยู่ดินเพียงคือเก่าหั่นน้ำท่วมหมดฝนตกมากก็ท่วมหมดประเทศลาวฝนประเทศลาวมันบ่คือฝนอันอื่นแน่ซั่นเนาะมันท่วมหมดอ่ะพวกทานก็ตรงนี้เองบางอันอยู่บ้านนอกนี่มันข้าพเจ้าว่าจะบ่ได้หยังหรอกที่ว่าเพิ่นหั่นสิว่าให้เงินให้หยังหั่นนะพวกที่เขาอยู่เวียงจันทน์คือพวกหาดดอนจันทน์บ่พวกที่อยู่กับในเมืองเวียงจันทน์เองนะเพิ่นยังบ่ให้เงินนะท่านนี่เพิ่นบ่ให้บอกท่านดอกแต่ว่าพวกท่านทุกคนน่ะนะคันบ่ถือแล้วบ่พอมีแต่ว่าโอ้ยยาให้ถือก็แล้วไปถ้าคือจังนั้นมีมื้อนึงก็ไปถือท่านเมื่อสร้างได้ถือท่านผู้ที่มันบ่เฮ็ดหยังบ่ได้ท่านนี่บางคนก็บ่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมส่วนมากจะขึ้นคนเฮาอยู่ไม่กลางน่ะอยู่ต่างประเทศเฮาน่ะส่วนมากนี่มันบ่คิดดอกผู้ใหญ่ส่วนรวมนี่ว่าสิมาเว้าเรื่องการเมืองบ่ฮักชาติบ่ฮักประชาชนบ่คือเห็นทางเฮามาบ่เคยเฮามาเฮาสิพิจารณาประชาชนลาวเขาถูกเขาบ่มีดอกส่วนมากมันจะบ่มีเท่านั้นมีมันน้อยลูกแม่นึงกับยายนึง2คนเท่านั้นมันบ่มีไผสิจะเฮ็ดนี่ล่ะจังว่ามันเฮ็ดหยังก็ยากเขาย้อนว่าคนลูกคนละพ่อละแม่เฮาเว้ากันนี่มันยากสิได้เฮาแต่ว่าเอาน้ําใจหั่น1สิ่งที่ว่าผิดใจเฮานะก็ให้มันถือใจมือซะเฮาก็ให้มันแลกไปให้มันคอยแลกไปเมื่อเวลาเขาอื่นว่าเอาเวลาเป็นการพิสูจน์ของคนนึ่งมือหนึ่งคนเฮามันจะคึกถือมากแม่นบ่ท่านคนเฮาจะเปลี่ยนได้ถ้าว่าคนเฮานะมันต้องมีจิตสำนึกมือหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนด้วยกันแหละไม่มีใครว่าสิไปแบบชั่วเลยหรอกเราไม่มีใครสิดีไปเลยหรอกมันต้องมีมือเปลี่ยนคนเคยที่ว่าทำนะบางคนที่เคยทำชั่วมากขาคนบ่แล้วก็กินเหล้ามาซื้อว่าบ่แล้วก็สุขเพียงแค่ซ่าไปมากอะเขาบวชก็อยู่ไปนี่ส่วนหนาจะเป็นอะไรเออนี่แหละคนเราต้องบรรทุกถ่ายคนเล่าบาริบอเรื่องการบวชคนเล่าส่วนหนาจะเป็นอะไรเมื่อไรก็เขาแก่ไปเนาะบุมีในเหตุกะไปบวชเท่านั้นแหละแต่ว่าบางมันกะบางเครือกะถามว่าคันว่าเขาปฏิบัติได้กะเรื่องบุญปรามีนี่มันกะอยู่กับผู้ที่กระทำมาแล้วคือพระพุทธองค์นะคนว่ากะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประสงค์กับปฏิบัติธรรมให้บ่ให้ตกกระทั่งที่ชั่วเหรอประธรรมคือคำสอนของพระองค์กับประธรรมคือคำสั่งสอนของปฏิบัติธรรมกับบ่ให้ตกกระทั่งชั่วผู้ท่านผู้ใดปฏิบัติธรรมได้ล่ะจำเรื่องที่ข้าพเจ้าเบิ่งในคลิปในวิดีโอหรือว่าข่าวของประเทศไต้หวันก่อนพระก็ไปนอนอยู่ตามสถานสร้างศาลาของรถไฟบ่เป็นเก่ามือ10มือ5ไปแล้วก็กินเหล้าเมาสุราอันเฮ็ดให้เฮ็ดให้ศาสนาเฮาเสื่อมข้าพเจ้าว่าเตือนนี่บ่แม่นว่าข้าพเจ้าบางคนก็ว่าเฮานี่โอ้โจมตีศาสนาบ่แม่นเรื่องศาสนานี่เฮาจะอยากบำรุงให้มันอยู่ในกฎเกณฑ์ของวินัยของพระผู้ที่ถือศาสนาพุทธหรือว่าคนเราที่ถือศาสนาพุทธท่านบ่แม่นว่าเฮาจะเฮ็ดตามมาพังใจเฮาคนที่ใกล้วัดที่สุดว่าเป็นคนบาปที่สุดอันนี้ข้าพเจ้าเพราะว่าบ่ยังพอเฮาเคยมีมาแล้วอยู่มื้อละเฮามันบ่แม่นว่าตัวอยู่นี่แต่ลึกลงบ้านของพระเทศลาเฮามันก็มีอยู่แล้วสนามว่าสิแต่งขึ้นบ่สนามว่ามีปริศึกคือฮกี้บอกแล้วก็เพิ่นเป็นอันต่ออธิการวัดใหญ่ใต้ไปก็เป็นผิดเป็นหยังน่ะเฮาก็เห็นน่ะเฮาบ่บอกยังไงดอกนะบ่มีดอกว่าจวกเล็กน้อยบ่กว่า4 5ปี2 3ปีว่าสิไปทําผิดกฎที่ว่าเพิ่นประสิทธิ์หรือว่าสังฆอันเป็นอันอันแบบอันทั้งหน้าสนังขานี่ก็บ่ค่อยมีดอกนี่แหละเพิ่นว่าเฮาอยากให้หั่นเขาอยากเห็นว่าเพิ่นหันมีศีลธรรมดอกประชาชนลาวทุกคนที่มาถือศาสนาพุทธเพิ่นว่ามีเหลื่อมใสใจศรัทธาในการบ่แม่นเหลื่อมใสอันนั้นเหลื่อมใสในพุทธศาสนาเลยเหลื่อมใสคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้มีวินัยเท่านั้นประชาชนเฮาคือกันผู้ที่หันถือศาสนาพุทธนี่ให้มีศีล5เพราะว่าแต่ว่าศีล5หั่นเฮารับได้อยู่เรื่องศีล5ปานหน้าว่าสุราเฮารับได้แต่ว่าบ่หายากดอกเฮาบ่จะเป็นสิว่าสิไปเข้าวัดทุกมื้อและทุกเดือนทุกอาทิตย์ดอกเพียงแต่เฮาทําจิตใจของให้หมดจดจากเครื่องสมองแล้วก็มีโลกโผล่ลงต้นแล้วก็เบิดแล้วก็มีศีลคือว่าศีล
รักษากายว่าใจใจร่อยก็สิว่าศีลมีศีลสมาธิปัญญา3อย่างครับเพราะเฮาบ่ได้ล่ะ1เฮาบ่เบียดเบียนคนอื่น1เฮาบ่อยากพุทธศาสนาคนอื่นบ่ป้องขาคนอื่นบ่คิดทางที่บ่เป็นนั่นอันมงคลต่อคนอื่นอันนั้นก็จะแม่นว่าเฮากับเป็นคนดีล่ะเฮาอยากเพิ่นว่าแผ่เมตตาฉะนั้นสิมีเมตตาของเฮามีเมตตาเวทนาขึ้นบ่ล่ะเมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาคนอื่นเป็นสุขเพื่อให้ความสันต์แบบอย่างคนอื่นคนทุกข์ว่ามุทิตาพ่อยี่ซึ่งคนพ่อยินดีแต่ก็อุปเปขาบ้างเสยเมื่อเห็นคนอื่นน่ะติดทุกข์นี่เฮาเข้าต้องเป็นแนวนี้เฮาต้องควรว่าเพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ได้บ่ว่าคือไก่ซ้อนพวกบ่มีหันมาใส่นามสกุลพวกบ่หันคือทานคือธนาข้าพเจ้าเข้ามาปึ๊บแล้วพ่อจะสารจักรน่ะได้ยินชื่อว่าไก่ซ้อนพวกหันออกหนังสือพิมพ์มันได้นามสกุลมาแต่ไสแม่นบ่ทานอาจารย์ท่านนี่ก็จะอ่านชื่อภาษาละแต่ก่อนส่งมาอันนี้แหละคว่ำบ่าวง่ายๆของคนลาวนี่ตายอยู่คนก็เว้าที่ว่าเพื่อนว่าหมดตายอยู่น้ําหวานทุกๆมื้อนี่คนลาวที่มาอยู่ต่างประเทศผู้ที่ผู้เฒ่าอ่ะนะอันนั้น60ปลาย70ปลายน่ะที่ข้าพเจ้าเคยได้ยินด้วยว่าบ่น่ะก็อย่าการยังถืออยู่บ่อื่นใกล้ญาติพี่น้องของข้าพเจ้านี่การยังไปให้เขาตัวอยู่มึงว่าจะได้ว่าบ่จะเป็นอื่นไกลว่าซั่นว่าพี่น้องเฮาอย่าว่าซั่นอ้าวเป็นหยังโอ๊ยเพิ่นเอาเมืองลาวว่ะเขาก็ตัวเอาสร้างเรือนสร้างซ่านสิรู้เขาล่ะว่าเดี๋ยวจะมาเรื่องไปมีผัวแล้วนั่นบัดเงินจะซื้อคุณบ่ต้องการคนอื่นนะญาติพี่น้องข้าพเจ้านี่ก็ย้อนยังล่ะ1คนน่ะเขาบ่ได้ประสบการณ์แต่เขายังเป็นเด็กน้อยอยู่เขาเพิ่นว่า1มีการประสบการณ์กับพ่อแม่ให้ประสบการณ์1เรื่องการเรียนนี่ได้ให้มีประสบการณ์ทั้งด้านการต่อสู้ในประสบการณ์ทั้งด้านวัฒนธรรมหรือว่าการหูเห็นนี่แหละที่ว่ามันเป็นมาสบายดีครับสวัสดีท่านดร.ภารีสวัสดีสวัสดีสวัสดีท่านสุจักสวัสดีเลยสวัสดีทั้งหลายสุวรรณีและสวัสดีว่าทุกท่านที่สมาชิกอยู่ในกลุ่มทหารกาเนาะแต่ผู้ข่าวก็เมื่อนี้ขอสนับสนุนให้งานของป้าส่วนคนลาเฮาที่อยู่ในไทยนั้นมีน้ำใจหักษานักแผ่นดินแต่ไปประท้วงต่อสถานทูตลาวอยู่กรุงเทพอันนี้มันจะเป็นคนหักษาหนักแผ่นดินเฮาแล้วประนามเขาก็เลยประนามอย่างเต็มที่คือกันท้าวว่าท่านจุมรีได้ยินอยู่ขนาดจะคิดว่าไปซ่อนยังพอใจกับมึงอยู่บ่มันเป็นแบบนี้ทุกทิ้งอย่างมันบ่มีการเปลี่ยนแปลงเขาว่าปกครองมา40ปีแห่งหายกว่าเก่าอันนี้มันก็นาทคิติข้าพเจ้าก็คิดนําคือกันว่าทานทุกๆทานในจํานวน13ตัวคงจะบ่แม่นคนลาวเฮาแล้วพี่น้องฉะนั้นแล้วมื้อเฮาต้องฟ้องกันคุกคือขึ้นทวงเอาสิทธิของมื้อเฮาที่เฮาได้เกิดเป็นคนลาวเสื้อชาติลาวบ่แม่นเฮาเสื้อชาติแก้วคือบักจุ่มมารีมันเฮ็ดหยังมันก็บ่เก่งกว่าต่อปลาส้นมันสิได้ตั้งหน้าตั้งตาจะมาแบบว่าให้ปลาส้นของเฮานี่มีความสุขยิ่งจะทุกข์เข้าไปเรื่อยๆทรัพย์สินสมบัติบ่ทุกสิ่งอย่างเขาก็ประท้วงขึ้นมาแล้วคือพวกกันกรมแรงงานเขาท้วงขึ้นมาว่านิดคีนที่ร้อนของเขาสัมปทานค้านั่นค้านี่แล้วก็สร้างโรงงานพอปอกพอผ่าขึ้นไปรถที่ว่าขี่หัวของปลาส้นอันนี้ขอสนับสนุนเด้อปลาหนอกก็สนับสนุนบริทิมและปลาพวกทานพร้อมเพียงข้างหน้าก็พวกทานอยู่แต่ก็เฮาจะอยู่ในข้างนอกนี่เฮาก็จะเตรียมเขาดูประเทศลาวคือกันในยุคนี้แล้วเฮาจะได้พัวพันกันในขั้นต่อไปจะบ่ซะเพื่อนขวนขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่เมืองลาวเพื่อพี่น้องทุกๆท่านที่ว่าจะเป็นคนลาวและเกิดอยู่ประเทศลาวถือว่าเป็นคนลาวบ่ว่าลาวสูงลาวต่ำต่ออะไรก็ตามลาวเฮาอันเดียวที่เฮามีเสื้อศาสตร์ขึ้นว่าเป็นลาวเฮาต้องเบิ่งเฮาต้องรักษาเฮาต้องแพร่เสื้อศาสตร์เฮาให้ศาสตร์อื่นมาคมเพลงเต็งเต็ก
พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวเฮาเพื่อที่ว่าเฮาสิเสียเกียรติศักดิ์ศรีเกินขอบเขตโปรดแล้วเฮาบ่ควรจะอยู่เฉยทุกๆคนเฮาต้องมีน้ำมุกน้ำใจรักษาศาสตร์ประชาธิปไตยของเฮาที่เฮาและเป็นคนลาวอันนี้ข้าพเจ้าก็มาสนับสนุนของขอบมงขอบใจน้ำอีกที่ทานจะมีความสมาธิที่ได้เสนอต่อทูตลาวและทูตลาวก็ขอให้ทานพิจารณาเบิ่งว่ารัฐบาลมันเฮ็ดแนวไหนทานเฮ็ดเดียกให้รัฐบาลแบบไหนมันแม่นคนลาวแท้บ่ทานต้องเป็นสุพรรณทูตหรือสิแปลเป็นเดียกนำกันก็บ่ได้เรื่องแหละต้องเห็นใจว่าประเทศลาวของเฮาเดี๋ยวนี้กำลังตกทุกข์ได้ยากกำลังถือเฝ้าตันสาบมาคมเหงสาบของเฮาพ่อแม่พี่น้องของเฮาตายส่วนคนพ่อแม่ของท่านกับท่านกับจะบ่เป็นห่วงบ่ทุกสิ่งอย่างบ่มีสิทธิ์เลยบ่มีปากบ่มีเสียงให้แก่เสียงหางสาบของคนสัตว์อื่นมาคมเหงอันนี้ข้าพเจ้าแน่ใจที่สุดแล้วก็เฮาจะบ่อายประเทศข้างบ้านข้างเมืองเขาบ่ประเทศบ้านเมืองเขาเนี่ยปกครองกันด้วยอุดมสมบูรณ์บ่แล้วเฮาสิจับพันความสี่ตัว40ปีมาอยู่นี่บ่มันพัฒนา40ปีมันได้หยังมาแน่ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีแต่ความคงเห็นตึงตึกมันจะไหวบ่นั้นมันก็เอามันจะขาบ่ได้มันก็ขาตัวอย่างที่ว่าสัมปทานดินของมันตายคนนั่นแหละให้เขาอยากมีญาติหลายตัวออกไปบ่บ่สิจ่ายเงินเขาผลบ่จ่ายบักขละบักเข้าไปทวงถามก็เอาเขาไปขาดอ่ะ30คนน่ะท่านคิดว่ามันจะแล้วบ่คนลาวทุกมื้อนี่บ่งูคือทานแล้วท่านจุมรีเอ้ยบาปกรรมของท่านน่ะทํามากกว่าทําหลายไปแล้วท่านคงจะบ่มุ่งโทษของประชาชนจะแขนขอทานมื้อใดมื้อหนึ่งน่ะทานตรงแล้วยักข้อของท่านน่ะท่านจะตายทั้งยืนแหละเพราะว่าข้าพเจ้าก็รู้ดีว่าท่านบ่เป็นคนลาว 100% ท่านทําใจก็คือกันทุกๆในขณะท่านนั้นมาหลอกลวงหมดพ่อแม่พี่น้องหมดว่าท่านเป็นคนลาวมาตัวพ่อแม่พี่น้องว่าท่านเป็นคนลาวแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลลาวแต่เดี๋ยวนี้ลาวเฮามันบ่งูคือท่านเด้อปลายส่วนบ่งูคือท่านแล้วข้าพเจ้าฟังห่างเสียงลาวเซเสียเสียดีนี่ออกมานี่ตอนส้นเนี่ยจะเบื่อหนาเบิดทุกทุกทางเบื่อหนาทางแล้วทางยังบ่มีการพิจารณามีแต่แขยงแขยงโอ้ยถ้าเป็นผู้นำแบบนี้นี่ใช้การบ่ได้แล้วข้าพเจ้าว่าแล้วถ้าทางเป็นคนลาวแท้ให้ทางเอานายพลแก้วสี่นายพลออกนี้จากประเทศลาวเดี๋ยวนี้ใครลาวเบิ่งกันเองแล้วทหารเวียดนามที่อยู่ประเทศลาวนั่นก็ให้ทานทกทอนออกลาวก็ต้องเป็นลาวบ่แม่นสิเอากฎหมายของแก้วมันสิเอาทหารแก้วมันสิเอาละคนแก้วเขาว่าบังคับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าทานหันหุ้มง่ายไปหลายแล้วทานมีเมืองแล้วทานจะดงคุ้มมรดกทั้งเป็นแต่ข้าพเจ้าเป็นไพลอตถ้าข้าพเจ้าวุ่นนี่จะเล่นหน้าทางท่านก็สิแก้ข้อท่านลุงหมอนรกคือกันนั่นแหละท่านจุมารีท่านพิจารณาดีๆเหลือทานก็ยังรูของทานเหลือรูของทานยังเหลือลานของทานเขาจะบอกพ่อในนามสกุลแบบนี้แบบท่านหายตาส้นมีความจำที่สุดที่บาทานท่านเปิดเปลี่ยนต่อประเทศศาสตร์บ้านเมืองตัวอย่างวันที่2ธันวาคมมันโมแม่นมันของศาสตร์ของลาวแท้ๆน่ะถ้าเอาออกมาเลยที่บาดปลายต้นบ่พร้อมเตียงเงินน่ะแต่ทางเห็นบ่ว่าปลายต้นไปยืนเคียงข้างของการไปส้มของการการแสดงของบาดมีหลากหลายแล้วแต่ไหนเพราะครอบหยังเขาบ่ไปก็ครอบบ่เข้าหมัดทานท่านนี่ข้าพเจ้าสิเบิกเงาผู้ฝ่านี่ล่ะก็เข้าไปโมน้ำบ่ซ่านี่ล่ะทานคงจะฮู้แล้วท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้เ
แนวทางจุมุรีฤทธิ์และของทานทิศทางทานไอ้ทางเป็นเปียกเป็นหน่วยเป็นหูหน้าตาบอดซะไอ้เป็นแบบมาเอาไปฝึกเอามาฝากให้ตะโค้งขาดคอเดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสกุลนรกนี่แล้วในไปไปในประเทศให้ส่วนต้องมีข้อทานตายหรอกทางพอว่าเป็นผู้นำบ่แม่นผู้นำทางดีของประชาชนทางเป็นผู้ปรปักษ์ของประชาชนเช่นข่าวพ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุษของเราพระเจ้าอยู่หัวของเราพระเจ้ามหาสิริของเราข้าซึ่งถูกซึ่งเนี่ยซึ่งด้วยที่บ่มีน้ำมุกน้ำใจปราเป็นคนลาวเป็นเสียสาบลาวทางประทับอย่างแบบนั้นทางน้อยการศึกษาเกินไปแล้วทุกทิ้งยางจะขอให้ทานนั้นจงมีสติเตือนใจแน่ถ้าทานเป็นคนลาวแท้แต่ว่าเรื่องนี้ถึงถ้าจะบอกไม่ได้จะตามบอกเขาทานคงจะบอกเขาใจหรอกแต่ว่านี่มือหนึ่งทานคงจะเสร็จลำตาเหมือนปวกเฮานี่แหละเฮาออกมานี้โบแมนบาเพื่อต่อต่างเอานะต้นของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าต่อต้านต่อสู้เพื่อพ่อแม่ป้าชาชนเพื่อเพื่อสาบลาวของเฮาบ่ให้มันหายสาบสูญในโลกนี้ไปให้ประเทศลาวมันยังเหลือเป็นประเทศลาวให้ลูกให้หลานให้ได้ในรอดบึงถ้าหั่นบ่ละบังในอนาคตของศาสตร์ยังเด้อบังโกกล้วยที่ไทยของพ่อแม่ป้าชาชนอยู่ปัจจุบันนี้ตัวอย่างทำงานทางเปิดงานวันที่2ธันวาทานก็ยังประหยีไทยของพ่อแม่ป้าส้นอีกเก็บเงินแต่ละครอบครัวอีกทานทุกข์ใจก็คือว่าตายสินค้าทานเอาสนานเด้อทหารกล่าวขออยู่ดีนะผู้ทุกคนให้มีอายุมั่นยืนสุขคันฝ่าล่างและจะมีพลังแสงแรกต่อสู่กูศาสตร์อัปเปศาสตร์บัตรเมืองเฮาขึ้นให้ได้โจมคนที่จะส่วนนี้จากประเทศเราเชิญนะแก่ท่านท่านสิบเอ็ดเงาเนาะสมภูมิป่าผ่านนะอันนี้มันชาติกรรมบานเนื้อว่ามันอยู่นำปัสลาปุ๊บทุกคนบ่ว่าส้นสันต่ำสันสูงสันกลางหรือว่าพอได้ปัญญาหรือว่าต่างประเทศยื่นให้ประเทศมาต้องร่วมกันเรื่องการเหตุการณ์ต่อสู้เพื่อจะปลดปล่อยเรื่องการออกจากประเทศลาวมันบ่แม่นมาสิใส่สบายคือเขาตัวเอาเพื่อเอาได้เออแล้วบายดีสบายดีจะยิ่งเยอะไปนะดีอย่างนี้หรือบอแต่งได้ยิ่งเยอะขนาดนั้นเลยสบายดีดรสวัสดีสบายดีสบายดีสบายดีน้องสบายดีสบายดีท่านชัดจ้าสบายดีสบายดีมาพบกันอีกแล้วเนาะสามเราทหารกาเข้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วอันนี้น้ำแจงเด้อพี่น้องเด้อมาอีกแล้วน้ำแจงนี่มาแจ้งหัวใจของคนอีกแล้วอันนี้แหละน้ำแจงผู้เก่าเด้อพี่น้องเด้อขอถามสบายดีทุกส่วนหนาคนหักศาสตร์หักแผ่นดินคนสู่เอาศาสตร์เอาแผ่นดินของเฮาบ่ว่ามุ่งโลกอันใดบ่ว่ากลุ่มใดก่อนใดน้ำแจงผู้เก่าดูเจ้าล้านเจ้าสนับสนุนเบิดพี่น้องบ่ว่าอยู่ประเทศใดเมืองใดเมืองไทยเมืองวางคือกันเมืองว่าวคือกันอยู่อเมริกาคือกันฝรั่งเศสเยอรมันคือกันน้ำแข็งสนับสนุนบัดทุกทีมงานเดินทางออกมาจากเมืองว่าวนี่ที่ว่าเฮาก้าวมาเป็นอพยพมานี่มาเฮาบ่ได้มาในนามพาสปอร์ตเฮาบ่ได้มีเงินบาทเงินหมื่นมากคือเขาบ่ได้ตื่นเงินแสนแบกเงินแสนมากคือเขาเฮามาด้วยความลำบากกากรรมเศร้าโลกเอาเฮามาบ่แม่นเฮามาด้วยตัวเฮาเองเนาะพี่น้องอันนี้ขอถามสบายดีทุกทุกท่านเด้อสามเราทหารกะเฮาคนหักศาสตร์หักเป็นดินเฮาประธานใหญ่เพิ่นสวนนี้มื้อนี้อยู่เรืออยู่ทางกลางบ่ได้พายระบายเอ้ยมื้อนี้เฮาหั่นบ่ได้ยังไม่บ่ได้เอาเจ้าคัดถ่ายเด้อเฮาอยู่ทางกลางนั่นแหละบ่เป็นหยังอ้ายเพื่อเฮาบ่หาจะคัดมันก็ซื้ออยู่แล้วเพื่อนําใหญ่มันไปตรงอยู่แล้วอันนี้ก็
ทานสบายดีทุกทุกทานเนาะผู้รักผู้ใหญ่แล้วก็พี่ป่านาอาน้องน้องสาวเฮาแล้วก็เลี้ยงใหญ่เฮาแล้วก็อายใหญ่เฮาแล้วก็ทุกยักทุกอันนี้ข้าพเจ้าก็อยากเอ่ยชื่อออกกะบ่เป็นหยังบ่เอ่ยก็บ่เป็นหยังเนาะคนรักษานักเป็นดินกันอยู่แล้วเฮาฮู้จักกันแล้วเรากันทุกทุกวันอันนี้น้ำแทงผู้เก่านี่ออกมามือนี้แต่นี่แนวดีไงมีแนวบ่ดีไงจับคนคนนี้กันเนาะอันนี้ขอจำอิดนี่อยากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องชาวเล่าเฮาๆอยู่เมืองไทยเพิ่นได้โทรมาประชาสัมพันธ์กับข้าพเจ้าแล้วว่าพี่น้องที่ว่าได้เดินทางไปสาองค์การสถานทูตลาวนั้นทุกชนนานั้นให้พวกท่านระมัดระวังเพราะว่ามีคนจะเอาชื่อเอาเสียงของพวกท่านหรือว่าเอานามสกุลของพวกท่านเอารูปของพวกท่านนั้นไปแจ้งน้ำตอมช่างเขาตอม่อตามที่ว่าเขาจากประเทศไทยไปหาลาวด่านแต่ละด่านนั้นให้ทานระมัดระวังถ้าบ่ระมัดระวังทานจะเป็นคนเจ็บคนปวดนั่นบอกดร.ฟาดีอันนี้เฮาเพิ่นบอกมาเพิ่นบอกมาว่าขอเตือนให้พี่น้องคณะไปชุมนุมนั้นให้ระมัดระวังที่สุดคือคนที่ว่าที่เก็บพวกทานนี่คือนั่งเท่านี่เห็นบ่พวกวิหารนี่คนนี้เดี๋ยวนี้อยู่อเมริกานี้แล้วก็มีทีมงานเขาอยู่เมืองไทยอีกไหนนั่งเก้านี่นี่พวกวิหารนี่เห็นบ่ข้าพเจ้าคิดว่ามันจะนำขาพวกที่ว่าเอาทุ่งกาสางซ้ำหัวขึ้นแต่ละรัฐแต่ละเมืองมันจะเอาวันสี่พวกนี้ไปใส่ตอหม้อไว้ให้พี่น้องฟังกระคักเด้ออันนี้ก็ท่านที่ดีก็ดีพวกเฮาในนี้ดีพวกเฮาดีจังได๋ว่าซั่นแต่ดีพวกเฮาคือว่ามันออกมากัดกันไว้แม่นเฮาก็ดีเฮาได้ระมัดระวังโตแม่นบ่ดร.ปาดีพวกที่ปัดไปเมืองลาวมันก็ให้ระมัดระวังมันออกมาแบบนี้แล้วเฮาก็ระมัดระวังไว้เพราะว่าอันพวกนี้มันจะนำจองล่างจองฝันของพวกเฮาบ่ว่าทีมงานใดบ่ว่าคณะใดคนนี้คือเท่านี้ผมวิหารนี้สิเป็นคนจองล่างจองฝันพวกเฮาและเขาก็เดินสายกับทูตอยู่อเมริกาบ่ทูตอยู่ในไทยบ่เขามีทีมงานของเขาเจ้านี่เห็นบ่ให้พี่น้องเฮาระมัดระวังเป็นพิเศษอันนี้ทั้งพี่น้องอยู่เมืองไทยเพิ่นได้โทรมาประสานงานไว้ว่าให้เฮานี่ให้เป่าเตือนกันให้ระมัดระวังที่สุดถึงสิจะเป็นออกในทีวีก็เฮาก็มีดีเพราะว่าถ้าว่ามันจะเอาเฮาวิธีใดเฮาก็ได้ระมัดระวังมีคนตักเตือนแล้วแม่นบ่ดร.ฟารีดเฮาก็คือที่ไปรอดปลอดภัยเขาต้องการดีกว่าแก่ได้ท่านการดีก่อนแก่ถ้ามันแย่ถ้ามันแย่แล้วมันแก่บ่ทันคือว่านะเนี่ยนี่ข้าพเจ้าก็มีแนวดีอันหนึ่งพี่น้องชาวรถไอแลนด์เฮาเด้ออ้าวอันน้ำแทงผู้เก่าเด้อโอ้ดีใจน้ำที่ว่าอยู่ในซิตี้ฮอลล์เพิ่นได้เอาทุ่งกาสางจำหัวขึ้นโอ้ดีใจน้ำเด้อชาวรถไอแลนด์ของพวกเฮาอาจจะว่าเพิ่นเอาขึ้นเป็นทางการแล้วมีเจ้าเมืองเจ้ามามีทหารทหารมามากมายเนาะแต่ดีใจน้ำแข็งผู้เก่าดีใจน้ำร้ายที่สุดเด้อพี่น้องโดยไรแดนเฮาแต่ก็มีการเสียอีกน้อยหนึ่งบ่น้อยละหลายเติบได้ที่เสียนี่ระวังวัดเล่าสองวัดนี้วัดหนึ่งก็เอาทุ่งกาสางสามหัวขึ้นเป็นตัวอย่างแต่วัดนี้วัดโศกไส้นี่เป็นวัดดาวแดงแต่พวกการมาแนะนำอุปยกบ่ด้วยว่าแนะนำพาสปอร์ตด้วยว่า
แนวไหนฟังทานจังว่าบ่เป็นบุญตัวอย่างของอยู่ซิตี้ฮอลล์เขาเก่าขึ้นแล้วอยู่วัดอีกเขาเก่าขึ้นแล้วทานมาแนะนำทุ่งก้าสร้างสามหัวแท้ๆเป็นหยังทานจังมาต่อต้านเรื่องวัดนาอาโศกไส้นี้จังว่าข้าพเจ้าว่าอันวัดนี่มันเป็นหยังจะมาจับแหน่แจกกันทานมาแนะนำบุพยกบ่หรือว่าทานมาแนะนำน้ำมาวีซ่าของทานเองเงินของทานเองบ่หรือเศร้าโลกเอาทานมาบ่หรือว่าทานหันบ่ได้สาบานโตบ่อยู่ในศูนย์ศูนย์น้องค่ายบ่ศูนย์อุบลบ่หรือว่าศูนย์พนัดมีคมบ่ศูนย์ไหนต่างๆก่อนทานสัมผัสมานั่นหรือว่าทานมาด้วยตนตัวเองบ่ทานบ่ได้ลูกมือสาบานบ่ทานจังมาเฮ็ดอยู่ในประเทศเขาแบบนี้อันนี้ขอฝากไปให้ดูรถไอแลนด์เนาะนี่คือที่ว่าพอตู้มีตู้อู้มีกรุณาให้ฟังน้ำแทงคักๆเด้อทานมาในหน้าอุปนิยกบ่หรือว่าทานมาในครอบครัวของทานเองทานสื่อพาสปอร์ตมาขายบ้านขายเงื่อนทานมาบ่หรือว่าทานไปอื่นชื่อเขาแท้ถ้าทานอุ้มชู้แบบนี้ทานเป็นยังบ่ง่ายลงเมื่ออยู่เยี่ยมกันไปขูดเอาพี่น้องพระเจ้าส้มทานบ่มีเงินหลานบ่สร้างวัดขึ้นขูดพี่น้องพระเจ้าส้มอยู่เมืองลาวทานที่บ่มีเงินหลานบ่ทานที่มากินนั่งอันเงิน5-600ต่อเดือนนี่7-8-900 1,000ต่อเดือนอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงพ่อตู่เนาะถ้าพ่อตู่เปลี่ยนใจเฮาก็ดีใจหลายถ้าพ่อตู้นั่งดันไปอยู่ตลอดไปนี่เฮาก็เสียใจหลายเพราะว่าพ่อตู้นี่เพิ่นได้สาบานเนาะเพิ่นมาเมกานี่น้ำแข็งคิดว่าเพิ่นสาบานก่อนขาวขาวขาวเขียวบ่หรือว่าเขาต้มหม้อบ่เพิ่นได้สาบานแม่นบ่ท่านพระจะสาบานว่าแต่อันนี้แล้วอันข้าวจะวีมั้ยนะพวกที่ว่าเนี่ยจะเป็นความนี่อ่ะเพราะว่าทานลืมข่วมสาบานของทานไหนนี่แม่นบ่จะจ่าแม่นอือมาตุกนี่ก็เลยนี่เฮาอยากขอประชาสัมพันธ์ไปเพราะว่าเป็นหยังเฮาตกทุกข์รวมหน้าเฮาเป็นทุกข์มาเพราะแห้งแล้วเฮาอุ้มทุกข์อุ้มยากมาฮอดอเมริกันเพื่อช่วยฮอดอเมริกันพี่น้องเอ้ยมันลำบากแสนเข็ญเลยคือน้ำแพงย่าง7 มื้อ 7คืนบ่ได้กินข้าวแม่นบ่อือได้กินอันน้ำบวกข้วยบวกง้อไปทั่วที่ตัวแดนใจเห็นบ่อือแล้วกินน้ำนี่เอาตัวออกตัวเองไปเห็นบ่มันทุกข์ขนาดใดพี่น้องบ่คิดเห็นบ่พี่น้องเฮามาพี่น้องยังไปอุ้มไปสู้มันอยู่บ่ลาวแดงนี่ข้าพเจ้าขออันพระนามคือกันกับสมาคมเวียงค้อนนี่สมาคมอันสมันนักเขตนี่เห็นบอกนี่พวกทานนี่ก็ทานมาในน้ำอุปยกเป็นยังทานแต่ว่าตั้งสมาคมหับตอนพวกเล่าแดงแก่แดงอันนี้ทานขอฝากพวกนี้ไปถึงทานเด้อสมาคมนี่เด้อถ้าทานยังบุกระดมเอาสมาคมตัวนี้ขึ้นมาบุกระดมเอาคนมาทับมาพวกเฮาอยู่นั่นทานทุกทานจะสิมีสื่อออกสถานีเด้อทานอันนี้เอาข้าพเจ้าน้ำแจงผู้เก่านี่ขอประชาสัมพันธ์ถึงพวกทานนี่ถ้าว่าพวกทานยังดีดึงอยู่ให้ทานระมัดระวังไว้ว่าพวกเฮานี่คือบ่พวกน้ำแจงบ่ได้อคติต่อที่งานใดคือคณะไผกระดาเฮาหลายคนว่าน้ำแทงโทษไปด่าผู้นั้นด่าผู้นี้ถ้าว่ามันเป็นตะเว้าน้ำแทงจังเว้าถ้าเขาแทงมาก่อนน้ำแทงแทงโน่ได้พี่น้องบ่ว่าได้บ่ได้หยุดได้เรื่องแทงเจ้าหั่นแทงจะได้ได้บ่ว่าจะน้ำแทงและน้ำขี้แหกก็จะไว้โน่ได้ได้เจ้าน้ำแทงแทงเอาโน่ได้ตําน้ำขี้แหกอยู่ของหยังได้เจ้าสิบอกเจ้าพวกเจ้าจังว่าพวกเฮานี่ขอเฮียของต้องการท่านเฮานี่เฮาทําผิด
คิดหลายจอมูจอกองเฮาเปลี่ยนใหม่มาเฮ็ดใหม่ขอโทษขออภัยกันได้เบิดคนลาวเฮาแม่นบ่ดอกเจ้าฟ้าดีเฮามาเฮ็ดใหม่จัดกันใหม่ตั้งกันใหม่อันสมาคมต่างๆยังจมคนเฮาแดงอยู่หั่นยังเกลือแดงท่านเมื่อเบิ่งเดียวนี่ท่านเห็นบ่แต่ข้าเขาว่าไปเฮ็ดอยู่ในสถานทูตเมืองไทยนี่ท่านเมื่อเบิ่งเดียวนี่ท่านอยากเจ็บอยากปวดท่านอยากคือเข้าหนวดเข้าขันกับท่านร้องมังโดบานเงินเพราะว่าล่างเข้านี่พวกมีหานแล้วบ่ไหวมนุษย์ได้นี่คือว่าใกล้สวนพวกมีหานแล้วขาคนแม่นบ่รักเจ้าว่าดีแม่นไผมันขาคนกับพวกมีหานนี่แล้วมันพวกมีหานนี่มันเอามาแต่ใส่ท่านพระจ๋าพวกมีหานซีนมันมาแต่ใส่มันไปเอาให้มันนามสกุลอันนี้แต่ที่เป็นพวกมหาคูโซโลวิธียังไงฮะตามเมืองอันนี้มันพวกมหาทั้งหลายนั่นแหละนะฮะมหาอัปปีมหาบุดีนั่นนะมหาเตียมหาขาคนเล่าเขาเนี่ยพวกนั่นแหละเอาให้แต่มหาดีมีมากมายพี่น้องมหาสัวกะแต่เก่าคนชิบคนอยู่เมืองเล่าตอนนั้นตอนเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เห็นบอกท่านพระจ๋าหลายคนนั่นอยู่เลยหลายคนว่าแข็งจะประชักเฮานี่เก่าคนไหนการทานแข็งอยู่นี่แข็งสิโดนเออเฮาบ่เว้าอันเฮาบ่ฮู้อันเฮาฮู้แข็งจะประชักเฮาอยู่ในเมืองลาวซ่านอันนี้เด้พวกมหาใหญ่เพิ่นก็ตายปองนองเด้วันเดือน2 3เดือนนั้นปัจจุบันเฮาเทื่อทุ่นมึงว่าเขาพิจารณาเขาสิพูดเงินนี้ครับโอ้ยเขาสิเทื่อทุ่นเพิ่นยังสนสุดท้ายคืออันนี้ขอประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องชาวอาจวยเฮาชาละวันอัตตปูเด้อพี่น้องปากช่องบริเวณเฮาเด้อเรางามเฮาเด้อเพราะว่าพวกทานเจ็บปวดเมื่อก่อนมันใส่พวกทานแบบหมูแบบหมาเห็นบ่ใส่ทานไปเฮ็ดทุกแขนงทุกแบบทุกอย่างปัจจุบันนี้มันเฮ็ดจังไหนกับทานมันเตยทานต้องหิวหมดให้ทานเจ็บการปวดมันนวดทานตั้งแต่หัวหอดขาเห็นบ่ให้ทานจื้อไว้เด้ออาจวยเฮาเด้อให้ลุกขึ้นมาเด้ออาจวยเฮาเอ้ยอันนี้น้ำแข็งขาสารวันแท้ๆเลยนี่อาจวยแท้ๆได้พอมันสารวันเลยนี่อันนี้แต่ว่าขอฝากความหวังถึงพี่น้องทุกส่วนหนาที่ว่าวัดว่าร่างคือกันครูบาอาจารย์คือกันก่อนเฮาสิเข้าไปหาพระหาเจ้าบ่หาครูบาอาจารย์เฮาก็เบิ่งก่อนสมาร์ทโฟนแขนแอลบอกไอโฟนแขนแอลอยู่ฟูอยู่หันมีเฟซบุ๊กอย่าบอกมีทุกอย่างเต็มทุ่งผาเบียนอยู่หันอันนี้จะไปออนซ่อนน้ำมันพวกนี้ออนซ่อนได้ก็บ่มีบุญดอกพี่น้องอันพระพวกนี้ออนซ่อนได้ก็บ่มีบุญเดี๋ยวนี้เห็นบอกมันมาเข้าก่อนเขาจะเอามานี่เขาเอิ้นเอาไปพักเบลัดมันไปแกงพระพวกนี้โอ้ยถ้าศพแดงปันศพลูกแก้วผมไหนมาใส่กระโปรงมาแม่หมอทานพระจ๋าเอากุ๊บหุ่มหัวมาอีกได้ทันเอาขั้นตวัดมาบังหน้าพระบ่ออีกได้ทันเห็นบ่อันนี้เฮาเป็นคนย่าอุปยกพี่น้องเฮามาด้วยความเจ็บปวดเจ็บหัวใจลูกเฮาตายเสียเมียเฮาตายจากพ่อแม่เฮาตายผัดผากกันอยู่รับนำของบ่ตามผู้เหยียบระเบิดของเขาเห็นบ่เฮาก็ยังไปดื้อดึงไปหาเขาอยู่ยังไปง้มโจมมันอยู่บ่พี่น้องอันนี้น้ำแข็งขอฝากความคิดอันนี้ให้พวกท่านคิดกระคักว่าเจ็บมันเจ็บขนาดใดพี่น้องชาวม่งเช่นเดียวกันพวกคณะชาวไทยดำบอกคือเช่นเดียวกันเขาเจ็บมากเท่าไรพี่น้องเขาเจ็บมากมันไม่น้อยน้อยน้อยเลยมันขาพวกทานอยู่รับนำของมันไม่นับลำคงมันน้อยน้อยเลยพี่น้องสาวมองเลยเอาพวกทานเขามาเดี๋ยวปุ่นเอาเงินเอาข้ามแล้วนั่นไทยมันเป็นคนปุ่นก็ได้แรงเป็นคนปุ่นที่ทรงทานมามันมีเงินฝากเงินห้างหลายพวกนี้เพราะว่าแม่นบอกรักเจ้าฟ้าดีแล้วก็มาใส่ห้าใส่ซีว่าโอ้ยพวกกันพัดทิ้งเฮ็ดเพราะว่ารักกล้วยรักง้อเส้นเดียวกันตามบ้านนอกขอเขาแม่ปุ่นจี้ก็ว่าจะพัดทิ้งเฮ็ดจังที่แท้พวกมันหันแล้ว
คือสมัยอันนี้ข้าพเจ้าจะขอเงื่อนไปปีพุทธศักราช772คือกันพระทุรกอยู่ตามหมอผู้เก่าเจ้าพุทธเจ้าผู้ร่างผู้เจ้าเห็นบ่นั่งก็เป็นแถวอยู่พวกหานั่นแหละมันมาดักขั่วดักง้อปุ่นจริงพี่น้องประชาชนมันก็หาว่าพวกมันพวกกันจักรพรรดิอเมริกานี่บ่ดีปุ่นที่ปุ่นน้องเห็นบ่แม่นบ่ท่านท่านจ๋าชื่อใดบ่อาต้องสร้างสถานการณ์เด้คือว่าให้เจ้าน้องมันสร้างสถานการณ์ให้เพราะว่าเฮาเป็นหมู่แบ่งที่มืดจักรพรรดิอเมริกาปุ่นชื่อพี่น้องขายบ้านขายเมืองมันบ่ขายดอกบักช่องสิงบักคำไตบักจูมารีบักสมสวัสดิ์เดงสวัสดิ์มันบ่ขายมันหยัดซื่อมันเบี้ยกินแผ่นดินซื่อมันกัดกินแผ่นดินอื้อพวกนี้อีปานี่สู้ชู้ตูนี่พี่น้องเอ้ย9โมงเฮาเห็นบ่มันบ่กัดมันบ่ขายแต่มันกัดกินหมดแผ่นดินเฮาอันนี้พวกเฮายังสิไปกินหมักย่อเดี๋ยวนี้หมักย่อบ่มีกินแล้วขอเว้ากับท่านท่านพระจ๊ะหน่อยนึงเนาะบ่ได้มีหมักย่อเนี่ยไผกินหมักย่อมันแม่นหยังแม่นสัตว์อีหยังกินหมักย่อหาพี่น้องฟังคักเด้อน้ําแกงว่าไปแท้ได้แต่ก็คันชามน้ำแทงย่านเจ้ากลัวเจ้ามันเว้าได้พี่น้องมันบ่ได้ย่านโลกนี้มันบ่ย่านถ้ามันย่านน่ะมันบ่มาเว้าเด็ดขาดมันบ่แม่นทหารถ้ามันย่านพวกเจ้านั่นมันบ่แม่นทหารอันนี้มันแม่นคนทหารกล้าประเทศกันมันโตสู่กู้ชาติมาบ่ได้น้อยตั้งแต่ลงกระทุ่งขึ้นมาฮอด2เมตรปั๊บมันเฮ็ดอยู่แท้นั่นมันบุกอยู่แท้นั่นเป็นงั้นจังมันเฮ็ดอยู่แท้นั่นเพื่อป้องกันพวกโจรพวกว่าแรงเองนั่นแหละพวกยักเอาขั้วเอาง้อพี่น้องประชาชนยักบ้านนี้ไปหายบ้านนั้นยักบ้านนั้นไปขาบ้านนี้มันก็หาว่าปฏิการดักตั้งแต่ใช่มันบักทหารดาวแรงมันดักแรงบ่ทันท่านจ๋าอือแม่นนะขาง้อขายังเขากินขายักไก่ยักยังเขาก็แม่นบ่เพราะนั้นมัดชิมหาใส่เหล้าแดงฮะปฏิการเฮาพวกเหล้าแดงน่ะยังบอกประชาชนก็สร้างบ้านประชาชนก็สร้างบ้านตั้งแต่คักเด้อพี่น้องให้พากันตื่นขึ้นมาซะพี่น้องให้พากันลุกขึ้นมาซะเบิ่งหน้าเบิ่งตามันข้าบ่กล้าเว้าคือน้ําแกงบอกฝากควบไปทั้งเจ้าเขียนเอาคือมันนามสกุลมันถ้าทายถูกมันได้ก็งัดต้นแก้วฟังเลยตารางบ้านเมื่อไรพวกคณะของสามเราทหารกล้าให้พี่น้องคนหักศาลหักแผ่นดินเฮาลุกไปแล้วเรื่องนี้ประชาธิปไตยในประเทศลาวเอาขึ้นมาอ่านโดสือพวกมันนักแต่พอบ้านขึ้นมาผมเรื่องพอบ้านมันหาไทยพี่น้องประชาชนนั่นพอบ้านเต้าแฟอันเต้าเมืองเต้าแขงมันไทยพี่น้องประชาชนนี่บุกมันขุดหีบทุกมุมทุกแก่พวกนี้มันขูดถ้ามันพวกพ่อบ้านมันมาขูดอีกเด็ดไปไหนประชาชนดูบ้านโอ้ไปมันก็เขียนไว้ว่าโอ้ขอบควรนี่ไปเมืองไทยสนั่นมือจนมือต้องว่ามันจะเก็บเงินโน้นมันไม่ได้เก็บไปฝากกระดาษแล้วมันคือเนาะมันเก็บเข้ากระเป๋ามันเองพวกเห็นบอกมันขูดพี่น้องตามไส้แดงมาสองเมตรหันมันไม่ได้เอาไปหายฝากกระดาษมันเอาเข้าทงมันเองมันเห็ดคือโบของน้ำแทนนะเรียนมันมีเงินมันมีเงินมันมีเงินเป็นล้านล้านเงินดอลลาร์นี่มันมีบ้านตั้งแต่ได้หลังบักฮานี่ยังวะบักบาบักเรื่องไงบักทีบาทีเรื่องไงน้ำแทนไปฟอบวัดแต่มึงที่เป็นมือแท้มึงที่เป็นยังมึงกันไปบวอดแท้แท้มึงตกนรกแท้แท้ตั้งเป็นแท้แท้ละอันนี้ละขอฝากอันนี้ไปหามึงอันนี้ละน้ำแทนคนหูจักกันก็มึงแท้ๆแล้วนี่พอเคยแดนพูดน้ำกันโง่ไปหาเขาแล้วไปโจมกลเขาแดนโอ้ยบักควงเอ้ยบักจะนั่นบักรื่นศาสตร์รื่นตระกูลรื่นพี่รื่นน้องรื่นมือรื่นกองมันเกิดมาแต่มันเกิดมาน้ำอีหยังบุญคันพ่อแม่มันก็คือว่าเป็นคนเล่าอยู่คือกินข้าวเนื้อน้ำกันอยู่บักมันจะมาว่าสัวศาสตร์แท้สัวสันดานมาแท้จังวะอันนี้ขอฝากไปหามึงไงมึงหูจักหรอกมึงถ้ามึงบึงกูอยู่คุ้มเงินมึงบึงหูจักเสียงกูนี่มึงบอกว่ามึงหูด้วยฝากไปหามึงมึงก็กูเจอกันแต่แท้หมอ
จักไผราสิบอกจักไผราสิค้อนกระท่อยาแดงเด้อบ่นหั่นละมึงสิได้อูดม่วงอยู่หม่องใดกูสิได้อูดม่วงบ่แล้วก็บ่ว่ากันตอนนั้นอันนี้ก็ต้องว่าขอฝากความหวังหนึ่งนําอันนี้ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องเฮาคนลาวฮักฝากฮักเป็นดินเฮาทุกคนน่ะน้ำแทนผู้เก่าขอฝากถึงเจ้าทุกๆคนคือเช่นตัวอย่างพี่เศษด้วยพี่น้องโปรดแดนเฮาดีมกดีใจนำที่ว่าเฮ็ดได้ทำได้และสมาคมมันให้ท่านพวกท่านเฮาหูจักน้ำเฟซบุ๊กบ่ออนไลน์บ่บ่ต้องบอกบอกน้ำแทนผู้เก่านี่มันส่องเห็นพี่น้องบ่ต้องมาบอกมันบ่ต้องยังมันส่องเห็นหมดพี่น้องอันพวกเขาส่องใส่เฮาก็ส่องเห็นอันนี้ขอฝากความส่องเห็นนี่ไปถึงมันถ้าเป็นหยังเฮาจะเว้าถือเฮาส่องเห็นเฮาจะเว้าถือถ้าเฮาบ่ส่องเห็นเฮาบ่เว้าถือดอกอันนี้ขอฝากความหักความแพ้มาทุกชิ้นงานทั่วคนสู่เอาแผ่นดินเล่านำกันไปสู่ใดแก้แรงน้ำกันได้เล่าแรงน้ำกันให้มันหนีจากบ้านเฮาให้มันบ่ได้อยู่ในบ้านเฮาอันนี้เฮาสนับสนุนทุกชิ้นงานบ่ได้เอากันที่ต่อไปเลยอันนี้น้ำแทนผู้เก่ามีปลอดภัยโดดอย่าเสียหาว่าน้ำแทนอยากไปแท่งสมานผู้ดีถ้าคนบ่ดีเขาแท่งไหนถ้าคนดีแล้วยุคจะเก่าเผ่าเสียหัวเด้อครูบาอาจารย์ด้วยกันมโหมหาเจ้านายคือกันแต่เจ้านายบ่ดีน้ำแทงมันก็แท่งคือกันได้บ่ได้ไว้มาเห็นบ่บ่ว่านายมาแต่ใส่พุ่นมาแต่ใส่พันมาแต่ใส่มันก็บ่ว่าเลยมันจะเอาหมดน้ำแทงมันแท่งบ่เลือกหน้าแท้ๆขอให้ถ้าว่าเป็นนายก็ให้เป็นนายเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องเป็นนายกับพาลูกน้องเฮ็ดแม่นบ่ดอกเตอร์พาดีแม่นครับถ้าเป็นนายแล้วก็ฮู้จักว่าตัวเป็นนายพาลูกน้องเฮ็ดต้องเข้าร่วมกันที่กับลูกน้องนายมีตั้งแต่นายบ่มีลูกน้องก็สิเอาหยังเอานี่มือไปสิผู้เดียวบ่อันนี้ขอฝากความไปถึงแต่นายต่างๆนายบ่มีลูกน้องไปเบิ่งแม่ไปคนเดียวเบิ่งแม่เขาแบกเอาปืนสิได้จักกระบอกถ้าบ่มีลูกน้องแนะนําได้จักกระบอกเดียวหั่นแล้วหรือว่าได้ไปเชื่อพับหัวเดียวหั่นแล้วอุ่นไปที่ประเทศกับผู้ใดบ่เป็นทุกสีบ่อันนี้ก็หุ่นแห้งไปก็ขอโทษเพราะว่าคันถ้าบ่หุ่นแห้งคนเฮามันบ่ตื่นดอกคนสมัยนี้โอ้ยมันหนังหนามันพี่น้องเอ้ยจักน้ําแฟนสิเว้าจังได๋คนสิบางๆหัวใจบางๆหัวใจชื่อว่าฮักชาติฮักแผ่นดินมันหายากยากพี่น้องคนลาวเฮาหั่นมันแตกบ้านแตกเมืองมามาอยู่ซื้ออยู่บนมันก็กินกันมาอยู่เมกามันก็ยังมากินกันไปอยู่แคนาดามันก็ยังนําปอกกันไปอยู่ฝรั่งเศสมันก็ยังบอกกันเป็นบอกไปอยู่บ้านใดมันก็นําปอกนําบอกกันอันพวกชั่วมันใจอมหิตคิดชั่วใส่หมู่แต่กองมันพวกนี้หั่นเฮาจะไปไว้หน้ามันถ้าพี่น้องผู้ใดได้ซื้อได้เสียงมันขายออกให้เศร้าโรคเขาหับหูคือบักโจ้งสิงบักข้างใต้ที่พ้นดอนบ่อีปานี่บ่หรือว่าบักสมสวัสดิ์เดินสวัสดิ์บ่มันอันบักบุญแล้วงอไปจิตบ่นั่นเขาเอามาขายหนามันแบบนั้นโลดพี่น้องอย่าไปไหวมันสิอยู่เมกาอยู่ขนาดหน้าฟังเสกยาว่ามันออกมาโลดแม่งบ่ดอกเกือบความดีคนจังสี่หูขันเขาพกอ้ำไว้แต่มันบ่หูได้คนอันนี้ถ้าว่าน้ำแทนไปแห้งก็ขอโทษน้ำผีมีน้องโอเคดร.ฟาดีขอด้าร่มน้อดร.ฟาดีก็ออกมากับน้ำพอสมควรจะนั้นก็ขอขอมุขขอบใจเด้อทุกส่วนหนาคนหักศาสตร์หักแผ่นดินเฮาจงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกปักรักษาคุ้มแล้วก็องค์พระเจ้าอยู่หัวชีวิตเพิ่นวิ่งงานเพิ่นจงว่าพกปักรักษาทุกส่วนหนาคนหักศาสตร์หักแผ่นดินเฮาบ่ว่าเล่าสูงเล่าต่ำบ่ว่าเล่าเมืองนอกบ่ว่าเล่ามุ่งบ่ว่าไทดำบ่ว่าไผพุทธไผก็แล้วแต่ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่นมาพกปักรักษาพวกเฮาให้สู่เขาได้ให้สู่พวกเขาได้ให้มา
บันดลบันดาลใจพวกเฮาให้ชนะภาพแพ้ขาดศัตรูทุกมุ่งทุกแจในประเทศลาวให้มันได้แก้แดงลาวแดงให้มันได้หนีจากบ้านให้พี่น้องคนลาวเฮาอยู่ดีมีความสุขประชาธิปไตยไหลเข้าไปหาพี่น้องประชาชนเฮาอยู่สบายสบายเนาะโอเคเอาขอโอเคเอาว่าสบายดีเด้อดร.ฟาดีเด้อเอาถ้าก่อนเอาบายเช่นกันเนาะขอขอบใจท่านน้ำแข็งเนาะที่มาอธิบายเรื่องการเป็นอยู่ด้วยว่าเรื่องการเฮาสิเฮ็ดจังได๋กับประชาชนลาวเฮาจะให้ประชาชนลาวไปหน้าได้นะครับวิธีเฮาจะทําได้ไรครับประเทศลาวเฮานี่นะครับพวกพรรคคอมมิวนิสต์ออกจากไผลาวนี่แม่นว่าคนลาวเฮาแล้วต้องจับมือถือแขนกันคือหนีมือแล้วเนี่ยท่านกำหนีเดียวผมก็ไปกำปั่นท่านกำปัญหาจะเป็นกำปั่นท่านกำไปหนีเดียวซัดกับพวกเจ็บมันการมันต้องมีอยู่หันแล้วแต่ว่าเขาก็มันอยู่ขั้นละอันได้บ่มันเข้ามาอันเดียวกับขั้นเมื่อมัดมือไว้ให้จังบ่ได้อีกแล้วมัดติดกันนะครับว่าอันที่อยู่ซั่นก็มัดติดกันอีกยกออกกับเฮ็ดจังบ่ได้อีกมันต้องแยกกันน้อยนึงเพื่อมันจะมากำกับกันจังได้อันมันก็อันเดียวกันวิธีการต่อสู้มันก็หลายวิธีการบ่แม่นเฮาจักเอาวิธีเดียวในการต่อสู้คือเอาอ่ะบ่แม่นยุคพรรคคอมมิวนิสต์มีพรรคเดียวทั้งเฮ็ดยุคพวกเฮานี่ยุคประชาธิปไตยเด้มันหลายพรรคหลายแนวคิดแล้วก็สิ่งที่ว่าเมื่ออะไรมันได้ผลประโยชน์เพิ่นอันไหนบ่ดีเฮาก็ตัดออกอันดีเฮาก็เอาไว้มันก็ต้องมีการเสนอการสร้างเป็นประชาธิปไตยบ่ได้สิว่าโอ้ยพวกเขาเพิ่นบ่ได้เด้อคือทะเลาะกันมานี่ไผบ่ได้ขอน้ําข่อยบ่ได้เมื่อพวกเราอันนี้มันก็มีผู้อันนั้นมันก็ลักษณะเธอว่าเห็นแก่ตัวนะอยากให้ตัวขึ้นกับตัวใหญ่ไว้ผู้เดียวก็บ่ได้อีกแล้วนั่นมันผิดหลักการเดียวกันต่อสู้นี้มันบ่คือสมัยตะกี้ทุกคนก็เห็นแจ้งเหมือนกันหมดทุกคนตั้งแต่75มามันก็รู้จักว่าอันใดเป็นอันใดเพราะสิให้ไปขึ้นน้ําเจ้าบ่เขาก็ใหญ่หมดทุกคนน่ะทุกคนนั่นแม่อยู่ทางอายุ70บ่พวกเฮาอายุ60ปลายบ่50ปลายบ่มันก็คนฮู้มากแต่รู้ความฮู้นี่ผู้ที่เกิดดังเฮาความฮู้เขาจะหลายกว่าพวกที่เกิดก่อนพอหนึ่งคำว่าอเมริกาเขาเครียดหลายของเราอยู่แล้วอันนี้ควรที่จะหูจักว่าเขาผู้น้อยอยู่แต่ความผู้เขาอ่ะเขาสิดีโปรอยู่เมื่อไหร่กับปตทไฮสคูลของเขาอยู่นี่จะเอามาเทียบกันโมดาอีกแม่ประธานมันเป็นไงเรื่องการศึกษาอยู่อเมริกาของเขาเนี่ยผู้ที่เขาจบไฮสคูลอยู่นี่12ปีมันเป็นไงได้ฐานเนี่ยมันมือคือการจับจบเทคนิคอยู่เมื่อไหร่อยู่ไหนบ่คือกันเขาจะเห็นแล้วผู้คนไปยันฝันมาอเมริกาไม่ยันเขาเสนาธิการกับเมืองยุงลาวเชื่อกันเสียวสุดคนก็ยังบ่ได้ยังก็สร้างที่ก็บ่ได้บัวปลายว่าไม่เห็นเนาะเฮาบ่ได้เป็นครับเป็นคนชาวธรรมดาอยู่ในศูนย์ก็คือบ่ได้หลายกว่าศัพท์แน่เพิ่นบ่มันบ่ได้เห็นนี่แน่เห็นบ่อันนี้สําคัญที่สุดผู้เฮียนําลังกันจักเก่งบ่มีไผดอกสิว่าสิว่าน้อยกว่าคู่มันจักบ่เก่งเท่าลูกศิษย์คือข้าพเจ้าเองเคยสอนข้าเจ้าแต่เดี๋ยวนี้เขาเก่งเออกว่าข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามันต้องเข้าหนักอันนี้ข้าพเจ้ายกย่องพวกที่นําลังอ่ะคนอยู่หมู่ลาวกันพวกที่หนุ่มน้อยก็นะพวกทางที่พวกข้างต้องสิงบ่ได้ฮู้เท่าเขานะเฮ็ดนั่นก็บ่เป็นเท่าเขาเขาฮู้บ่เถื่อนเขาก็เหี้ยนคือกันฉะนั้นเขาบ่กล่าวออกมาประจานพวกทางนะครับมาเว้าเขาก็ยังบอกอีกว่าถ้าว่าเมืองลาวนะมีงานมีการทําเขาก็อยากไปอยู่เมืองไทยหรอกอันนี้เขาก็ฮู้จักคนทําบ่มีไผดอกสิยอมตากเด็กพวกเฮาก็กันแต่75มาถ้าว่าพวกเฮานี่นะบ่เลือดตาออกแล้วก็บ่นี้ถ้าบ่นี้ก็ตายถ้าว่าเพิ่นว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่พวกเขาจะบ่มีใครนี้ไผนี้จากประเทศสาเมืองนึงถ้าเลยให้คึกคักบ่ว่าดุลไรคือกันถ้าเรามีอยู่มีกินมีไผดอกสิอยากหนีจากพ่อจากแม่จากถิ่นฐานบ้านเกิดอันนี้มันสําคัญที่สุดเอาเรื่องอพยพนี่มันก็ทางเมืองทางมันเป็นอพยพเฮาก็เคยเห็นเนี่ยบ้านทางเรื่องเที่ยงเฮาที่เกิดมาเป็นอพยพแต่พวกเฮาไปเฮาก็บอกบัดบักถือเขาเด้เขาจงรู้จักว่าโอ้จริงๆอพยพมันก็หนักกว่ากันเขาจะมาคือเห็นตัวหลังว่ามันซ้ายไปแล้วอันนี้เฮาสําคัญที่สุดพวกเฮานี่สําคัญที่สุดพวกมาต่างประเทศนี่เคยเอาว่าเอาทุ่งสร้างสัมภูอันนี้ว่าเรื่องว่าพระจักรว่ามันสัมผัสนี่เมื่อสัมผัสแล้วมันตกเนี่ยพวกท่านก็ต้องเอาเบอร์เขียนอยู่นําสารผ่านถึงนั้นว่าเขาอเมริกาแต่ว่าพอแล้วพวกท่านก็เอาตีรูปแบบเดียวกับอิสระที่ต้องเอานิสัยอิสระมาใส่บ่เอานิสัยแบบอันเป็นคนเป็นคนเที่ยงธรรมมาใส่บ่มีมีแต่เฮ็ดแบบอิสระบ่อ่ะเอาเบอร์เขียนตีรูปก็แสดงว่าท่านบ่สนคือว่าเรื่องทุ่งสร้างท่านเว้าถึงก็ไปแตะต้องบอกโอ้ยจังซั่นจังซี่บ่ได้อันนี้คนลืมศาสตร์เฮาคือว่าบ่ฮู้ก็คือศาสตร์คือว่าภาษาก็บอกศาสตร์มารยาทบอกตระกูลถ้าคนบ่มีตระกูลนี่แหละสําคัญที่สุดตระกูลนะตระกูลที่การต่อสู้เพื่อว่าเฮาให้ประเทศลาวเฮา
ต้องปกครองประเทศลาวกันเองคนลาวเฮาสิตกไปที่ว่าสมัยเฮาว่าหรอกเรื่องลังเพิ่นน่ะมันผิดผาดของเพิ่นแหละเพิ่นก็ย่อมผิดผาดในการสัมผัสที่ว่าคือสุภโลกกันมันสุภาพก่อนจะตายก็บ่บอกว่าเป็นผิดผาดอันนี้แต่เป็นยังความอยากยิ่งใหญ่ของเพิ่นเองเพิ่นก็ยังว่าเพิ่นว่าทนงตู่น่ะมันสุภาพว่าเฮ็ดให้ประชาชนนี่ทุกข์ยากย้อนเพิ่นมันบ่แม่นอยู่เพิ่นก็ยังย่อมผิดอยู่กันแต่ว่าทานทุกมื้อนะมีมื้อนึงคือจุมื้อนี้บักคักใกล้สิตายแล้วจะคอยมาบอกว่าโอ้ยคือกันมันอาจสิเป็นคือกันเพิ่นทุกคนตามข่าวประจํานี่นะแต่แต่ใกล้สอนพ่อทั้งหลายระยะปัจจุบันมาอยากให้ท่านนั้นเฮ็ดได้ก็ต้องเฮ็ดก่อนคอยประชาชนสิจักเวลาโลกนี้มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนได้อยู่มันบ่แม่นสิไปอยู่เกือบกงโลกมันต้องปินไปเลยบ่แม่นมันสิกลับขึ้นหลังมันต้องไปหาเรื่อยนี่มื้อนึงประชาชนเขาต้องรู้ล่ะทุกวันนี้ก็รู้อย่าแต่ว่าก็ได้ยังว่าซั่นได้มันเรื่องนี้มันเกิดข้างหน้าเฮาบ่ฮู้จักว่ามันสิเกิดหยังขึ้นบ่มีใครรู้หรอกเฮาก่อนจะมาครับก่อนเฮาจะแตกมานอนทุกคนบ่ได้ฝันบ่ได้คิดว่าสิมาจ้าบ่ได้คิดว่าไปฝรั่งเศสบ่ได้คิดว่าไสบ่ได้เป็นเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์มันสภาพการมันเป็นไปเองมันบางคนว่าบ่ได้ได้หรือบ่ได้ทุกมื้อนี้ได้หรือบ่ได้ก็ต้องเฮ็ดเพราะว่าประเทศเฮาตกไปในลําบากหลายขึ้นไปแล้วมันเกินควรแล้วเพราะว่ามันขาคนแบบทางออกเฮ็ดให้ประชาชนลาวมันเจ็บแสบเกินไปภูเขาก็เลยเจ็บแสบภูเขาก็เจ็บแสบอยู่สมัยนั้นมันก็อย่าลืมแต่ว่ามันบ่เศร้าทั้งเฮ็ดกับประชาชนภูเขานี่คือมาต่อต้านใหม่อยู่นี่แปลว่าเฮาก็บ่เศร้าอีกกันเมื่อไรบาดนี้เฮาบ่เป็นเฮาต่อต้านนี่ในบาดนี้เฮาจะขับไล่พวกเหตุการณ์ออกจากประเทศลาวพวกกระบวนการต่อต้านอยู่ต่างประเทศนี่เฮาบ่เอาแบบว่าสิให้เขาเปลี่ยนสบายดีสบายดีดร.ฟารีสบายดีท่านสัญจาสบายดีสบายดีวัตถุบุรุษคนเด้อท่านบุญยังท่านบุญมีท่านมีไสโอ้ท่านบุญยังคนนี้ยังบ่เฒ่าเจ็บเฒ่าไข่โอ้สวงให้หายเฒ่าเจ็บเฒ่าไข่เด้อท่านบุญยังเลยเด้อท่านบุญมีก็ได้มอยเตอร์รุ่นสี่ขอคัดท้ายมื้อนี้หั่นทั้งท่านทุกๆท่านที่ว่าแถลงข่าวมาทุกท่านเนาะก็ขอบอกขอบใจได้ท่านน้ำแทงที่ว่ากายได้กินนี้ก็ขอบใจน้ำไม่ได้เด้อท่านน้ำแทงเอ้ยท่านสายฝนก็ขอบอกขอบใจน้ำไม่ได้มอยเตอร์รุ่นสี่ขอขอบใจได้แต่ท่านประธานใหญ่สุวรรณีเสียบุตรท่านโดยคำแดงท่านน้ำขี่แหดลงบริเวณผมมาว่ามันนี่เนาะวิ่งนั่งหัวยำยานอยู่คุณพ่อเนาะมาสุกยุ่งน้ำหนูน้ำร้านแน่ขอข้าวถึงไอ้เด้อแต่พวกนี้ก็ไม่เจอสุนทรีก็บอกมีอย่างมีแต่ขอสนับสนุนขอหย่องซองที่ว่าลูกหลานไอ้น้องหมู่ครูที่ว่ามีความหูความรักที่ได้ไปประท้วงอยู่สถานทูตลาวอยู่ในกรุงเทพนั่นประท้วงก็คือเป็นยังยังบ่ฮอขี่แกว้งเข้าเสนามันนั่นมันคือว่าประท้วงก็คือตายให้มันตายยังให้มันยังซะทีก็ขอประมาทระวังพอให้ลูกหลานมาระวังคือท่านน้ำแทงคนเราแล้วมันยังกระไรต้องเพื่อกะเอาหัวใจง่ายได้คนกระสีทึกเบ็ดทึกคอไรเดี่ยมของแมวเร่าทั้งมันเป็นแน่นั่นจะไปเชื่อหัวมันได้ไปยินอยู่เอเชียซีดีข่าวเรื่องคนอันเดินอันนั้นกระบวนอยู่ในกลางเมืองเมืองจันทร์ผาดหลวงเป็นเฮ็ดคึกคืนบ่ใหญ่อยู่แต่ประชาชนบ่ได้ไปเบิ่งไปก็บ่พอฮอดเท่าไรคนว่าซั่นเพิ่นก็สิบ่จักคือดอกว่าเขาบ่จักเบิ่งหนังหน้าเพิ่นหั่นทั้งหลังเขาก็สิบ่จักเบิ่งสำนักเด้อนี่บ่เว้าแต่จักเบิ่งหนังหน้ามันมันก็เว้าไปแต่เพลงมันนั่นเด้อนี่จะคือว่ามีแต่คณะอันระบอบนั่นระบอบนี้คณะต่างๆที่ว่าเจ้านาย
ในคณะการจัดตั้งคนนั้นนี้ว่าท่านไปหลวงดายกันตะบมดุกตะลมดุกสิทธานไปแนวเขาดีพอได้หันว่าจังสันคนคนโคบางคนแถลงข่าวนี่เขาจนว่าจะพังเลยนะเออแต่ว่าถ้าเขาในสี่แม่นอะไรก็จังสายการเมืองแต่ละสายแต่ละบอลหรือว่าในสายทหารเขาหนีไปยังว่ายังตามทั้งเขาก็ออกมาดีก็จังว่าเอาดีมันว่ามาหายไม่เจอสนามมาทับหัวไปทับหัวมันคืนมาต้องพังผ้าพังไฟเด้อนักเตะพาดีเคยผู้นำเออมันว่ามาดีก็ดีนะมันว่ามาหายก็ต้องหายนะมันโอ้ต้องพังว่าไฟสิขัดขาดนั่นใดก็ได้ได้ยินลุงได้ยินได้อยู่ที่ว่าเรื่องม้าเขาสร้างว่าเรื่องหลวงเอ็ดแต่ย่างเขาอยู่ดีกินดีแล้วเออตั้งคนก็ว่านายทหารย่านเมื่อบ้านบ่ได้เออผู้ที่ว่าอันนั้นย่างฟันน้ำมันนั้นเล็กน้อยอยู่หันนายทหารอันนั้นนะไอ้หลายนายทหารในที่ว่าเอาว่าว่าผู้ก็เจ้าว่านั่นแปลว่ามีแต่เอื้อยน้องข้าเจ้าหันอยู่ดีกินดีไอ้น้องคนก็แปลว่ามีฮอดลูกหลานน้องนุ่งเป็นนายพลนายพันท่านไหนผู้คนว่านั่นตักรุ่งกับบริเอาหูใจใจซาดอกมันว่าไม่รอดมันว่าก็มีแต่ตัดมันนั่นแหละเออเขาคิดว่าโจรน่ะมันต้องตายอย่างโจรตัวเองโจรน่ะมันจะฆ่ากันเห็นว่าคันถ้าเขาบอกว่าอยู่นอกพี่อยู่ต่างประเทศในจราบอนการเมืองประท้วงแน่นั่นแน่นี่เขาก็แห้งเสยอยู่แล้วอันนี้ผมก็หวยต้องมองมันสิตายเลยนะเออมันสิตายครับยืนบ่รู้ว่ามูมันสิขามันเองโจรนั่นมันหยาดกันกินมันหมูมีแนวกินมันก็ขากันเจ้าได้หน่อยคนหลายนี่เท่านั้นเบื้องหน้ามันก็สิตายน้ำเจ้าหน้าที่ก็สิมียังมีประชาชนบ้านเมืองกันดิสิเหยียบข้อมันนั่นอันนั้นเจ้าหน้าที่เออเป็นนั่นโจรนั่นคนผุนยีตายผุนหัวจับบอกย่ำผุนยีตายนั่นแต่ว่าเนี่ยนะครับโอ้ยมันเดือใจว่าเนี่ยกับมันบวกพองมกเข้าใจคือเนี่ยนานพอสามว่าเนี่ยแต่วันนี้มอนิเตอร์รุ่นซีขอประชาสัมพันธ์ไปถึงนั่นลูกนักตาสุดท้ายน้อสำหรับนั่นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเพิ่นคือญาณังโฮมอยู่ตกอยู่ทั้งไหนเนาะได้ยินบ่อยฟุ้นประชาสัมพันธ์หาญาณังงอนญาณังรับญาณังทงดีว่าทหารประสุดท้ายของพวกเขาถ้าว่าได้ยินแล้วก็โทรเข้าไปหาบ้านกลางของทหารกาเนี่ยเด้อญาน้องญาลุงบ่รู้ว่าเป็นญาแม่น่ะก็บ่จักเนาะตกอยู่ในฝรั่งบ่รู้ตกอยู่ในอเมริกาฟังเด้อว่ามอยเตอร์รุ่น4มันได้พูดเด้อประกาศหาแต่ก็มีผู้เฮ็ดเปียกอยู่น้ำฐานผับเซโนนั่งเทียบนั่งโยนั่งคอนเด้อคันว่าตกอยู่ฝรั่งบ่หรือว่าตกอยู่อเมริกาก็ตามแต่ว่าได้ยินเสียงไอ้พูดนั่นประชาสัมพันธ์ไปหาก็ขอให้โทรมาสนับสนุนน้ำทางก้าเฮาแน่ถ้าบ่ได้เข้าก็ได้เป็นสมาชิกก็ได้โทรมานั่นให้กำลังมอบกำลังใจลูกหลานแน่เด้อไอ้หมู่ครูแน่ท้ายประชาสัมพันธ์ถึงทางคนนั้นท้ายคนนั้นต้องสีผู้คนอยู่ฝรั่งพุ่นได้ยินแล้วก็ว่าลูกน้องนี่ประชาสัมพันธ์หาเรื่องคนนั้นเลยโทรมาอุดหนุนมาอันนั้นให้กำลังมกกำลังใจลูกน้องแน่ให้ดูให้ร้านแน่ก็แต่พอแล้วก็มันขอบมกขอบใจหัวหน้าน้ำผ้าต่างๆแต่ละเมืองแต่ละดับเลยหัวหน้าไอ้ค
ของทหารกล้าเฮานี่สมศิษย์ทหารกล้าเฮานี่ขอขอบมกขอบใจขอให้อยู่ดีมีแห้งเออขอให้จับมือถือแขนกันเด้อหมู่ครูไอ้น้องลูกหลานก็ได้ไอ้ขอห้องได้รับว่าจังซั่นสเตทนี่น้ำเจ้าน้ำนายนายทหารพลทหารนายตำรวจพลตำรวจที่ว่าเพราะจงแท้ก็แม่นลูกเราคุตาคือทานครับแตนแกนบ้านจิรม่องเนาะลานบ้านอันทานสายฝนเออแล้วพี่แตนแกนตาทานขอโทรมาให้กำลังใจให้ลูกให้ลานแน่ก็หน่อยเออว่าทานหน่อยอุทัยเอออุเรอุทัยเออทานแก้วราชบุตรทานบุญเลี้ยงพระองค์เออหรือว่าทานพันเอกวันทองจิตตนานนท์เนาะแต่นายทหารต่างๆอยู่ในราชวัชกันนี่ก็ถ้าว่าได้ยินอันมวยตัวรุ่นซีขอห้องก็ขอให้ผู้เข้ามาหาดูหาล้านกำลังมองกำลังใจแน่ถ้าว่าอยากเป็นสมาชิกอีหยังก็ตามหรือว่าที่เข้าไปในสมาชิกการเมืองแต่ละสายแต่ละบอลก็สะทุยอมือเด้อลูกค้าในขอขอบขอบใจน้ำแต่ขอห้องดูร้านที่ว่าอยู่ในอยู่นอกลูกค้าผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นอีหยังโมโหเท่าทั้งการหรือว่าเฮียนหูเฮียนจบล็อกเตอร์ล็อกเตอร์แล้วหันก็ขอให้ลูกร้านพิจารณาคิดห่วงน้ำบ้านน้ำเมืองแน่เออสิไปเข้าอยู่ในกรุงการเมืองกันในกระทำโอ้ยคือเพี้ยนบ้านเมืองเฮาแต่ว่าปลูกร้านผู้อยู่นอกแต่ขอให้คือเพี้ยนบ้านเมืองของเฮาตกอยู่ในภาวะสุขเสริญว่ามันสิภาวะยังในระบอบระบอบคอมมิวนิสต์คือครูมือนี้เออผู้จักอยู่ว่าเขาเจ้าสั่งแป้งเฮาไหนปัจจุบันนี้แต่ก่อนสร้างแปลงเฮาไรแต่การสร้างการแปลงหันก็ให้มาลบมาสมบึงเด้อลูกหลานเลยว่าความไหลกับความเสียนั้นอันใดหน่อยอันใดหลายลูกหลานผมมีความหูความรักหันเพราะฉะนั้นจึงว่าพวกเฮาจะไม่มาจัดตั้งต่อต้านต่อสู้อย่าไปประชาธิปไตยเข้าไปสู่ประชาชนบ้านเมืองของเฮาคือแต่เก่าแต่ก่อนอันในจังสรรเนี่ยพวกเขาจะมาว่าตั้งกลุ่มตั้งก้อนอยู่ในทหารกล้านี่อยู่ว่าใส่ซื้อทหารกล้าเนี่ยมันบ่แม่นที่ว่าโอ้ยมันคือใส่ซื้อโดดซื้อฝนแต่เนาะแต่ว่าทหารกล้าคือทั้งนั้นนี่ก็บ่แม่นเด้อเรื่องว่าทหารกล้าอันแม่ลุงที่บอกให้ซื้อว่าทหารท่านเข้าใจว่าต้องกล้าคือตัวนั้นแต่บริวารว่าทีว่าอันโผล่หรอกว่าอันโอ้ยทหารกล้าเป็นยังต้องใช้ซื้อพี่ดำแดงมันแต่ทั้งคนก็จะคิดนั่นแหละทหารกล้าเนี่ยคิดว่าทหารต้องกล้าเปิดเออไฟโรดเออต่อสู้โอแมนที่ว่าไปเด็ดมาหลอกกัดคือแนวเล่ามันเข้ามาตัวขี่ตัวน้องตัวบ้านตัวเมืองขาเจ้าข้าเจ้าข้านายเฮาอ่ะก็ไปวางตัวบึดแต่น่ะเออมันว่าสิเอาเรารวมดาวเดี๋ยวนี้สิมาสร้างฟ้าประเทศชาติบ้านเมืองมันบ่แม่นมันเอาแก้วมารวมดาวเดี๋ยวนี้หั่นอันนั้นพอสมเฮาสิอยู่บ่ได้ในบ้านในเมืองหั่นสร้างหนังหน้ามันสร้างระบบพอมีนิดมันหั่นจังหวัดนี้ออกมาพบดมพบตายออกมาผู้ตายอยู่ในน้ําของนั่นก็บ่ได้อึดบ่อยากลูกหลานผู้ตายพัดพ่อพัดแม่ผู้ตายพัดลูกพัดเต้าถ้าว่าลูกเต้ายังเหลือออกมาอยู่ในประเทศที่สามหรือประเทศใดก็ตามให้คิดเห็นว่าพ่อแม่ที่เจ้าของไปตายอยู่ชื่นธรรมนาคุณราชการทหารหมู่ราชการตำรวจไปตายอยู่หุ่นเขาก็บอกว่าเขาขาเขาว่าที่เจ้าตายเองมันเป็นนั่นระบบอะไรนั่นระบอบยังระบอบตุ้งกับพระเจ้าแม่ว่าคนดีว่านักพิทักษ์พูดนะครับแก่ร
ลัทธิแกลัทธิแกลัทธิลัทธิตะนันลัทธิระบอบกินมามันกินมาเนี่ยมันก็ระบอบมันก็คือกันกับมาเดี๋ยวหัวคิดมันก็คือกันกับมาเนี่ยมันบ่มีบ่มีหัวหูพอเห็นพอจับมันเอาตัวนั้นมาใส่ด้วยเห็นบ่ต่อชีวิตเพิ่นเฮ็ดยังให้เพิ่นเฮ็ดยังให้มันเด้อเนี่ยเพิ่นยังเอาเพิ่นจะขาไปท่านทั้งลูกทั้งเต้าทั้งเมียเฮาโดนนับถือน่ะเออย่อเพิ่นใจหัวใจเก่าอยู่คู่มือเขาเว้นอยู่แต่เพิ่นล้มหายตายจากไปเพิ่นสิ้นประสนไปแล้วเราก็ยังนบพาบุญหาคุณเพิ่นอยู่อันระบอบมาหันจักมันเป็นดูไปแล้วบอกทรงสิงบอกจุมารีบอกศรีสวัสดิ์เด้งสวัสดิ์ศรีสวัสดิ์แก้วคุณท่านนั่นจักเพิ่นเป็นดูคนหรือเพิ่นเป็นดูมาเนี่ยนี่ฮะลูกพ่อลูกแม่มันอยู่สิได้มันเกิดอยู่ในเมืองเล่าหรือมันเกิดมาแต่สุดท้ายเออโอ้ยว่าได้เลยก็ยังบอกหักกูแน่จังว่าตั้งใจเราตั้งใจเราพ่อแม่มันก็ยังอยู่บ่หรือมันตายแล้วหรือว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เออมันกินเข่าล้มอยู่บ่ครับมันกินเข่าบ่ล้มมันแค่มันคลั่งมันแต่หลายที่ว่าคนนั้นมาสาบมาแซงมันหันมันออกสิได้บาปได้กรรมได้กรรมได้เว้นเพราะมันจองกรรมจองเว้นไปคือนั่งปอสามเว้าหันบทเผาให้มันตายให้มันทรมานอยู่หันมันบาปต้องกรรมอยู่หันถ้าเฮาเขาเมื่อตะกอนจังแก้มันจังปัวมันปัวก็สิมีจะดูปืนเปียโกนนั่นเด้อปัวหันคนกินข้าวแค้นคั่งแน่กันขอผากลูกเปียโกนเมื่อให้แน่เด้อได้ลองข้อรุ่งอ๋อพอดูอย่างกับคำคันว่าวิเตอร์ดุนซีบอกในร้ายพิษพลาดประการใดก็ขอน้ำเจ้าน้ำได้น้ำผู้ใหญ่ผู้เตเด้อน้ำดูน้ำหลานขออาวุธสีกำให้ผู้ผ่าแน่เพราะว่าคันในว่าเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างที่แหละมนุษย์หามือมันก็ยังวอสุดได้เดี๋ยวนี้โอเคดร.ฟารีท่านเจ้าเอ้ยขอขอบมกขอบใจได้เด้อหายอยู่ดีมีแห้งพ่อหมู่พ่อกองพ่อเจ้าพ่อนายพ่อลูกพ่อหลานเออพ่อป่าพ่อลุงเดินกระบวนเดินขึ้นไปให้แม่นหอดมันถึงขอให้บุญคำดำสู้ความเจ็บจะไรของไข่ยามีเด้อเพิดขอบเพิดกลัวนอนรับอะไรเงินหมื่นน้ำปืนอะไรเงินแสน แบนมืออะไรเงินบาทออกจากบ้านไหนต้มคุ้มเงินคุ้มคำเด้อความเจ็บจะไรของไข่ยามีสาธุโอเคบายบายเนาะอ่ะขอขอบใจน้ำตาลตบสูของเราเนาะการมอนิเตอร์ทุนซีที่ว่าเอามาประกอบส่วนในบัตรและสุขายของรายการของเราเขาเรื่องความเป็นห่วงห่วงบ้านห่วงเมืองห่วงโลกห่วงร้านคุณจะเกิดใหม่ไงรุ่นขึ้นมายันบ่มีหมองอยู่หมองกินยันบ่มีสันสัตว์ยันบ่มีการทำการเรียนการศึกษาทุกอย่างปากมองบ่มีเวียดมีงานบ่มีห้องออกของงานให้กินเนาะไปเนาะเพิ่นจึงเป็นออกมาบอกมาว่าเนาะสบายดีครับสบายดีสบายดีครับได้ยินบ่เนาะแย่งอยู่เด้อแย่งอยู่เชิญเลยครับฮัลโหลแย่งดีอยู่เชิญเลยรถไปแย่งดีอยู่เพราะฮะสบายดีสบายดีสบายดีทุกคนทั้งสองสบายดีครับท่านนาดร.ปารีและท่านชันจ๋าผู้ขาเขาเพิ่มรายการไว้หนึ่งเนาะเออกับคนที่ย่าลุงคนบอกมาวังนี้ถึงแม้นบอกครับพอแน่น้ำปกซีดิบนี่นะพวกฟิลิปจากเมืองเล่าเนี่ยน้ำร่วงยังมันก็บุฟังหรอกฟิลิปเพราะว่าเขาเป็นแก้วอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนเล่าถามเขาเป็นคนเล่าเขาบอกเห็นนั้นรัฐถ่ายพักถ่ายรัฐคนนั้นล่ะชื่อว่านี่ยังไงมันก็บุฟังน้ำเอาหรอก
ฟังเหรอฟังมันจะขายเบิ้ลเบิ้ลประเทศลาวมันจะเอาให้เบิ้ลนะดินแดนดินงานกินน้ำได้ดินป่าใหม่นะมันบ่มีไสเศษแนวนี้จักเถือบเกี่ยวหัวขอดมันบ่แม่นคนลาวมันเป็นคนแก้วแท้ๆแต่มันมาปลอมแปลงเป็นคนลาวสื่อใส่สื่อลาวมันบ่ได้เกิดในประเทศลาวนะมันเกิดอยู่ประเทศแก้วคนน่ะโอ้ครับประเทศลาวเออแก้วลาวเขาบอกให้มันเขามาเป็นคนลาวนะบ่ได้ใส่ชื่อลาวอีกบ่อยากใครลาวไล่ขามันนี้ออกจากประเทศลวดน่ะแม่นล่ะชื่อว่าอย่างสั้นนะแล้วขอประกาศฉะนั้นคนลาวเข้าทั่วประเทศในประเทศลาวบ่ต้องซื้อกินอาหารเขาเฮ็ดอาหารบ่ต้องซื้อเพราะมันใช้ยานยาสั่งอยู่แล้วมันใช้น้อยนึงนะและขอประกาศขอให้นั่นเด้อให้ระมัดระวังเด้อคนลาวเฮาเอ้ยประชาชนลาวเฮาน่ะแล้วยิ่งข่าวมันลักรถปีนี่นะรถจักรถใหญ่มันลักไปประเทศมันเบิดเกือบจะเบิดนะเดือนนี่นะมันเอาไปนะว่าร้ายเติบแล้วแต่รถแข็งนั่นนะมันลักไปนะคิดขั้นหรือว่าเศร้าหัวขั้นคนละแต่ละกว่าขั้นแล้วแต่ละแข็งหนานั่นแหละรถบริสุทธิ์เนาะนับมาดูสุดแล้วเนี่ยมาเลยยิ่งเยอะก็ยิ่งลูกกันนะยิ่งต่อสู้ผมยิ่งผมว่าต่อสู้ขอขอบใจน้ำพวกกันทีว่าออกมาเนี่ยถือต้องเบิ้ลทั้งคนเราห้องทุกคนพร้อมเพียงกันจับมือถือแขนต่อสู้ไม่ต้องท้อถอยหรอกเขาเป็นคนเล่าอยู่แล้วผู้ขานก็อยู่สวรรค์เขตเออบัดตอนนั้นละอันนั้นขอบใจละลายเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งไปทุกคนครับผู้ผู้ญาติรุ่นคนว่ามานครับอู้ว่าคักเนาะนั่งข้างอยู่ละครับสู่ครับพวกเฮาเออให้คุณฟ้าคุณเจ้าหักษาพวกเฮาให้มีฝรั่งทุกสิ่งอย่างต่อสู้กับศัตรูให้มันออกในจากประเทศเฮาในไวขอขอบใจได้ใช่ใช่มาซอยกันพี่น้องว่าฝากมีความคิดความเห็นเนาะส่วนส่วนเดี๋ยวมาท่านก็ได้ผู้ได้กับบ้านนะเขาเป็นสมาชิกกับเท่าเขามาได้มาประมาณได้สิทธิ์เราสิทธิ์ปะในการต่อสู้กูซะเนาะขอเป็นสบายเท่าเขามาจบที่กันกับพ่อเนาะร่วมแบบใจเดียวกันนะจมร่วมสิทธิ์ร่วมใจกันต่อสู่ครับศัตรูของแผ่นดินของประเทศไทยแก้วแก้วนั่นแหละพี่น้องเนาะการมีดำเนาะคนโตเขามาซ้อมกลางเนาะอะไรเนาะครับผมเขาเซิร์นโตเขามาได้เนาะคนเนาะการมีดำเนาะบูว่าคนนี้บล็อกบางอยู่ว่าหรือว่าเป็นโตเขามาด้วยผมมีผมบูบบริษเนาะเป็นขบุยบล็อกคนก็คือว่าแล้วโตเขามาตั้มนั่นบริเวณเนาะบริเวณไปโตเขาไปพอโตเขาเนาะเอ้าอาจารย์กระดำมันนี่ก็รู้สึกว่าปีความดีงามๆที่ว่าทานผู้โตเขามาประกอบส่วนในรายการของพระพรหมนี่เนาะขอขอบใจนำประจุการเป็นพิเศษสุดกับขอขอบใจนำทางประธานที่ปรึกษาของสำหรับทหารกะที่ออกมาแถลงการจะเป็นให้การรายละเอียดชุดยางในมันนี่เนาะก่อนจะจากกันไปในคำพูดมันนี่ก็พระเจ้าพระพรหมประธานสัจจะก็ขอฝากความหักความแพงน้ำพี่น้ำน้องอยู่ในและอยู่นอกประเทศลาวของพวกเขาอยากจะให้พี่น้องลาวในเฮาเนี่ยเข้าใจว่าการต่อสู้ของพวกลาวเนาะว่าว่ากลุ่มใดพรรคใดพายใดก็ล้วนแล้วแต่มีความหวังอย่างเดียวอยากให้พี่น้องของพวกเขาในลาวนั้นมีประชาธิปไตยอันแท้จริงบ่อยากให้แก้วนั้นเข้ามากดขี่ข่มเหงพวกเขาเพราะพวกเขาเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศ
พวกเขาจะต้องเข้มแข็งลุกขึ้นมาร่วมกันต่อสู้ขับไล่พวกเขาคัดค้านนโยบายเผด็จการของพรรคละรอให้มีการขยายตัวออกมาลุกขึ้นประท้วงในเมื่อเวลาที่เหมาะสมและเวลาที่ถูกต้องการจะเหตุยังลงไปตามเราทหารกะแต่ขออยากฝากคมกังวลใจนำให้ระมัดระวังตัดสินกับขับคือหลายทางโทรเข้ามาในรายการของพวกเขาก็ยังบอกว่าบางครั้งเขาก็อาจจะตึกเบ็ดสายแหลกเอาพวกเขาก็มีนอกจากกูจักว่าสายของการต่อสู้นั้นอยู่เขตใดเมืองใดแก่ใดอยู่บ้านใดประเทศใดเขาก็คอยจับกูวางตาใส่ก็ให้ระมัดระวังคันลุกขึ้นมาต่อสู้เนาะอย่าสู้วางใจร้ายเนาะไงเนาะการต่อสู้มันแตกต่างกับสหรัฐอเมริกาเรื่องว่าทางยุโรปอยู่ประเทศทางยุโรปนี้ทางสหรัฐอเมริกานี้มันมีกฎหมายเคร่งครัดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ใกล้ชิดทุกคนก็เข้มกลัวกฎหมายบ่มีใครอยู่เหนือกฎหมายใครเฮ็ดผิดก็ควรต้องรับโทษเนาะมีไปจัดเนื้อของกฎหมายในต่างนะครับในการนี้ดังนั้นข้าพเจ้าเองกับท่านพระจักรขอลาพี่น้องขอเข้าไปในคำขึ้นมานี่เนาะพบกันใหม่ไม่อื่นตะแรงกระไรขอขอบใจสบายดี